ข้อที่1ครับสร้างทริกเกอร์ให้กับลูกค้าก่อนทริกเกอร์แปลว่าตัวกระตุน้นคุณสร้างทริกเกอร์ให้กับลูกค้าก่อนครับหลักๆอันแรกนะครับสร้างทริกเกอร์ให้กับลูกค้าก่อนการสร้างทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นคุณเข้าใช้งานที่ Facebook มันมีการแจ้งเตือนเห็นไหมครับ Notification นะหรือบางทีเนี่ย คุณไปเล่น t ิ k กต็อกมันมีการแจ้งเตือนตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งหรือบางทีแบบคุณไปที่ YouTube มันมีการแจ้งเตือนนะครับอยู่ที่กล่องขาเข้าถูกไหมครับนั่นคือทริกเกอร์ครับหรือบางทีเนี่ยคุณเข้าที่ t ิ k กต k อกคุณไปที่หน้าการค้นหาทริกเกอร์ก็คือโปรโมชั่นโฆษณาต่างๆที่ติ๊กต็อกให้คุณร่วมกิจกรรมใครเห็นสิ่งนี้พิมพ์ว่าเห็นครับใครเห็นสิ่งนี้พิมพ์คําว่าเห็นให้อปป้าหน่อยครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า ไอ้ตัวทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นเนี่ยอาจจะเป็นวิดีโอเป็นภาพเป็นการแจ้งเตือนก็ได้ถ้าคุณทําให้ลูกค้าเห็นทริกเกอร์หรือตัวกระตุน้นบ่อยๆเหมือนกับที่เวลาที่เราดู Facebook อ่ะมันจะมีการแจ้งเตือนเวลาที่เราดูไอ้ตัวทิกต o อกมันจะมีการแจ้งเตือนใครที่เห็นสิ่งนี้ครับทุกๆวันการแจ้งเตือนใน Facebook การแจ้งเตือนในทิกต o อกถ้าวันนี้มันมีทริกเกอร์หรือเวลาที่คุณเปิดเข้าหน้าแรกทิกต o อกอ่ะหน้าการค้นหา มันจะมีกิจกรรมของ Tiktok ให้คุณร่วมอันนั้นก็เป็นทิกเกอร์อย่างหนึ่งอ่ะใครเข้าใจแล้วครับอ่าเป็นการยิงแอดไม่จำเป็นต้องยิงแอดเลยครับทิกเกอร์ไม่ใช่การยิงแอดทิกเกอร์เป็นตัวกระตุน้นโอเคไหมทิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวกระตุน้นไม่จำเป็นต้องยิงแอดอ่ะเอางี้ Facebook ของคุณเนี่ยมีการแจ้งเตือนทุกวันใช่ไหมว่าเพื่อนมาคอมเมนต์คุณว่าเพื่อนมากดแชร์คุณว่าเพื่อนกดไลค์คุณนั่นเขาเรียกว่าทิกเกอร์หรือแม้แต่ทิกเกอกมีกล่องขาเข้า ก็เรียกว่าทริกเกอร์เห็นไหมครับกล่องขาเข้าว่าใครมากดติดตามพี่บ้างเห็นไหมมีกล่องขาเข้าว่าใครมากดติดตามพี่บ้างใครที่กดแชร์พี่บ้างหรือ YouTube ก็จะมีอันนี้เขาเรียกว่าทริกเกอร์ไม่จำเป็นต้องยิงแอดถ้าเป็นใน Tiktok ก็มีทั้งกล่องขาเข้าแล้วก็ตรงหน้าการค้นพบเห็นไหมมันจะมีไอ้กิจกรรมทิกตอกชาเลนจ์มากมายเห็นไหมครับมันจะมีะกิจกรรมทิกตอกชาเลนจ์มากมายไอ้ตัวนั้นแหละครับที่มันเป็นทริกเกอร์ ที่คุณเห็นมันซ้ำๆบ่อยๆฟังให้ดีนะครับทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นที่คุณเห็นซ้ำๆบ่อยๆเขาเรียกว่าตัวกระตุ้นที่ก่อให้เกิดรีมาร์เก็ตติ้งรีมาร์เก็ตติ้งคืออะไรลูกค้าเดิมกลับมาซื้อซ้ำลูกค้าเก่ากลับมาใช้บริการการที่มันมีการแจ้งเตือนเพราะว่าทำให้คุณเห็นอยู่ตลอดเช่นคุณใช้ t i กตอกอยู่แล้วมีการแจ้งเตือนว่า เฮ้ยพี่ถามมากดติดตามเฮ้ยพ <ongs> ี่แสงใจมากดติดตามโมป้ามันทาให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับอ่ะใครคิดว่าใช่พิม์ใช่นะครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับ่ะเดี๋ยวขอดูมาถืออีกเครื่องหนึ่งสักครู่นะครับใครคิดว่าใช่พิม์ใช่ครับพิมให้หน่อยนะสักครู่นะครับใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวกระตุ้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับ พี่ต้นน้ำสวัสดีครับโอเคนะคบเพราะฉะนั้นเทคนิคต่อมานะครับอันที่2เมื่อเราสร้างตัวกระตุ้นให้กับธุรกิจเราแล้วนะครับเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะเอามาใช้กับธุรกิจคุณเช่นอะไรครับคุณบล a d c a s t l i โอเอเนี่ยไปหาลูกค้ายิงโฆษณาไปหาหรือบางทีคุณอาจจะยิงแอดไปหาหรือถ้าทริกเกอร์คุณไม่ใช่การยิงแอดอาจจะเป็นในเรื่องของการไลฟ์สดไหมที่เป็นตัวกระตุน้นเช่นกระตุ้นผ่านหัวข้อกระตุ้นผ่านสี ผ่านฟอนต์ของคุณอันนี้เป็นต้นนะครับและแน่นอนครับนั่นคือทริกเกอร์ใครเข้าใจข้อหนึ่งแล้วกดหนึ่งครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจฟังย้อนได้นะครับหรือใครต้องการเรียนย้อนหลังนี้เราเซฟวิดีโอไว้ที่นะครับเราเซฟวิดีโอไว้ให้นะครับอยู่ที่ y o u t u b โอปป้าอีสานโอเคไหมครับโอเคไหมใครเข้าใจว่าสามารถเรียนย้อนหลังได้ไลฟ์สดเรามี2ช่วงเวลานะครับ9ก้าโมงสิที่ทิกตอกไม่มีเซฟไม่มีอัด และอีกช่วงเวลาหนึ่งคือตอนนี้1 8นาฬิกาครับซึ่งอัดไว้ที่ u t u b e โอเคไหมครับอ่านะครับอ่าอีกช่องทางนะครับโอเคไหมพอดีมีสายเข้าสักู่นะครับอ่านะครับโอเคนะครับเมื่อกี้มีสายเข้านะครับนิดหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับมาละนะครับโทษทีนะครับใคร ออใครอยู่ใน Facebook ก็ไม่ต้องตกใจนะว่ามือโอป้าบางกล้องนะครับโทษทีนะครับพอดีโอป้าเอาโทรศัพท์ไว้ฝั่งที่โอป้าใช้แขนเนาะนะไม่ถือสา,ากันเนาะไม่ถือสา,ากันเนาะพอดีเมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามานะครับอันที่2คือสร้างการลงมือทําหรือ call to action บางอย่างสร้างอํานาจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าคุณครับเช่นวันนี้คุณชอบใครใน t i k ก o k คุณก็ไปกดไลค์คุณรู้สึกขอบคุณคุณก็ไปกดขอบคุณใช่ไหมครับ ใครคิดว่าใช่ฟิลมใช่ครับหรือคุณอยู่ในเพจ a c e b o o k คุณชอบอะไรบางอย่างคุณกดแชร์คุณไปดู YouTube แล้วคุณชอบคุณกดแชร์อันนี้ใช่ไหมครับคุณทําแบบนี้ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าสื่อโซเชียลมีเดียเขาก็ให้อํานาจกับคุณนะครับในการที่คุณจะกดไลค์กดเมนต์กดแชร์หรือถ้าเป็นบางธุรกิจครับ เขาก็ให้อำนาจคุณครับในการที่คุณทําบางอย่างในร้านของเขาได้ยอะตัวอย่างละกันอย่างอุดรก็จะมีร้านกาแฟนะครับที่เรานั่งนะครับแล้วเราสามารถทํางานได้นานๆเขาให้อภิสิทธิ์เราเลยในการไปเติมน้ําอุ่นไปเสียบปลั๊กไฟไปทําทุกอย่างหรือนะครับบางทีเนี่ยเขาให้อภิสิทธิ์เราในการที่เราจะกดแชร์นะโลเคชั่นออกไปแล้วเราก็ได้รับรางวัลอะไรบางอย่างจากร้านเหล่านั้นเรามีอภิสิทธิ์ครับโอเคไหมในการจองโตะ๊ะอันนี้คือร้านกาแฟที่อุดรนะครับ หรือบางทีคุณไปสตาร์บัคคุณมีอภิสิทธิ์บางอย่างครับที่มากกว่าคนอื่นเช่นบัตร V i P อย่างคุณหรือคุณไปบัตรเครดิตนะคุณก็สามารถจอดรถได้มากกว่าคนอื่นนั่นคือการลงมือทําที่ทําให้ลูกค้ามีอํานาจหรือ A A S นะครับ A S ก็มีเซเลเนตถูกไหม A S เซเลเนตเนี่ยคุณก็มีอํานาจมากกว่าคนอื่นในการที่คุณเนี่ยโอเคสวัสดีครับคุณเนี่ย ไปเป็นลูกค้า AS เอสเเนตคุณจะมีห้องนะครับในการนั่งแบบอย่างดีเลยหรือคุณเป็นลูกค้าไทยสมัยนะครับในแบบนั่งแบบเอ่อค่าตั๋วแพงมากๆครับคุณก็จะได้นั่งที่ดีกว่าลูกค้ามีอำนาจบางอย่างครับในการทําบางสิ่งกดไลค์กดเมนต์กดแชร์หรือบางทีคุณเข้าเลานะครับของแบบของการบินไทยเนี่ยเขาก็จะให้คุณกินอาหารอร่อยๆอ,อ,อ่าเนี่ยใครเคยเห็นสิ่งนี้ครับใครเคยเห็นสิ่งนี้เรามีบางที่อะทำให้ลูกค้าเนี่ยมีอํานาจมาก เช่นคุณไปนั่งเลยกินน้ําแดงในโซนของ d ีแท็ก n t เซ็นเตคุณไปนั่งในโซนของอีออนคุณไปนั่งในโซนของ t True m o v e มันจะมีมุมสําหรับลูกค้า v i p อยู่มันจะมีห้องสําหรับลูกค้า v i p อยู่แล้วคุณก็ได้สิทธิพิเศษนะครับมากกว่าคนอื่นอันนี้ใครเคยเห็นครับพิมพ์เคยให้หน่อยหรืออย่างเช่นนะครับเยกตัวอ,อย่างเช่นสตาร์บัคนะครับที่บางสาขาเนี่ยก็จะมีเป็นห้องประชุมใหญ่และห้องประชุมใหญ่เหล่านี้คุณสามารถไปใช้บริการในการมิงทั้งวันได้โดยไม่จ่ายเงินเลยนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับ พี่เลลี่สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสตา b u c k s เองก็ให้พื้นที่และอำนาจกับคุณในการบริหารจัดการห้องนั้นถ้าคุณไปจองก่อนคุณได้ใช้ห้องมิทติ้งฟรีอันนี้ใครเคยเห็นสิ่งนี้ครับพิมพ์เะครับว่าเห็นครับโอเคสวัสดีครับพี่เจฟและทุกท่านเคยใช่ไหม Okay. และนั่นแหละครับเรียกว่าการแอคชั่นนะครับการเทคแอคชั่นเราทําให้ลูกค้าของเรามีการเทคแอคชั่นแล้วเราจะทำยังไงกับธุรกิจขายออนไลน์ยกตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมี Facebook กลุ่มปิดหรืออาจจะมีไลน์กลุ่มหรืออาจจะให้เขาเนี่ยเป็นสมาชิกของ Line o OK, อหรืออาจจะเป็นสมาชิกของ l i น์โอเพนแชทเมื่อเขาเป็นสมาชิกเวลาคุณมีโปรโมชั่นคุณส่งเข้าไปแล้วให้เขาเนี่ยทำกิจกรรมกับคุณเช่นกิจกรรมตรุษจีนกิจกรรมวันแม่ก็จะสามารถทําให้คุณนะครับสร้างยอดขายได้มหาศาลจากลูกค้าเดิมของคุณ ใครเข้าใจสิ่งนี้ครับว่าให้พื้นที่ลูกค้ามีอํานาจอยู่ในช่องทางของเราเหมือนที่ AS นะ่ยมีพื้นที่นั่งแยกหรือบางทีคุณมีบัตรเครดิตนะที่เป็นแพลตินัมคุณก็ไปจอดรถได้คุณมีอํานาจอนะ่ะในโรงจอดรถของเซนทรานอนะ่ะในที่จอดรถคนอื่นจอดไม่ได้นอกจากคนที่ใช้บัตรแพลตินัมของไอตัว SCB อันนี้เป็นตน้น ใครเคยเห็นสิ่งนี้ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านคุณครับมีพื้นที่ให้เฉพาะกับคนที่ใช้บัตรเครดิตพราตินัมการ์ดหรือบีซ่าการ์ดอะไรก็แล้วแต่หรือมาสเตอร์การ์ดที่แบบแบบเป็นบัตรแบบพรีเมียมอ่ะคุณจะไม่ได้ไปจอดตรงนั้นเลยครับคุณจะถูกไล่ไปจอดไกลๆเดินไกลๆครับแต่คนที่เขาใช้บัตรพราตินัมเนี่ยเขาจะได้ที่จอดรถติดกับประตูห้างครับขอติดตามสวัสดีครับพี่เจนนะครับใครเคยเห็นสิ่งนี้อีกครับพิมพ์เคยเห็นครับสวัสดีครับพี่ซูซี่นะครับ อ่ะพี่ว่าวสวัสดีนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากๆครับในห้างสรรพสินค้ามันคือการให้พื้นที่กับลูกค้าโอเคไหมครับอ่าขอบคุณครับอ่ามีคนพิมพ์คอมเมนต์มานะครับเนียขออ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะครับอ่าโอเคสุดยอดมากเลยนะครับอ่ามีคนพิมพ์คอมเมนต์มาสุดยอดมากเลยครับใช่ครับการกระทาอ่าถูกต้องครับการกระทําที่ทําให้คนเนี่ย ทำบางอย่างในพื้นที่ที่เราให้เช่นทําอะไรบางอย่างในไลน์กลุ่มทําอะไรบางอย่างใน Open Chat ทําอะไรบางอย่างในคอมมูนิตี้ที่เป็น Facebook กลุ่มปิดคุณหรือใน Zoom อันนี้ก็ได้ครับคุณจะใช้ตัวโซเชียลมีเดียตัวไหนก็ได้ให้ลูกค้ามีอํานาจหรือเวลาที่คุณแบบจะไปบินนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสายการบินนานาชาติเนี่ยมันจะมีแบบอย่างเช่นของการบินไทยคุณจะสามารถเข้าไปกินแบบขนมอร่อยๆได้อะนะครับคุณจะสามารถเข้าไปนั่งในตรงนั้นได้นะครับอันนี้เป็นต้น สวัสดีครับพี่ทิ์เบลตี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถเข้าไปได้ใครเข้าใจข้อ2กด2มาเลยครับสวัสดีครับกูจอยนะครับใครเข้าใจข้อ2กด2มาเลยครับอ่าใครเข้าใจข้อ2กด2มาให้อปป้าหน่อยโอเคไหมครับโหแป๊บเดียวไปข้อ2ละได้ครับอ่าใครไปข้อ2ครับออกเลยต่อมาครับข้อ3สิ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดใจกับธุรกิจคุณจนเกิดไซเคิลในการซื้อซ้ำนะครับยกตัวอย่างเช่น ทาให้ลูกค้าเนี่ยได้รับรางวัลโดยที่เขาไม่ได้คาดคิดมาก่อนคืออะไรครับทําให้ลูกค้าได้รางวัลบางอย่างจากคุณครับเช่นเฮ้ยอยู่ใน Open Cha t นี้แล้วอย่าอยู่ก็ทำกิจกรรมบางอย่างได้อ e ีบุ๊กฟรีหรือทํากิจกรรมบางอย่างนะได้แบบส่วนลดฟรีหรือทํากิจกรรมบางอย่างนะได้สะสมแต้มฟรียกตัวอย่างเช่นนะครับคุณเนี่ยใช้บัตรเครดิตไปเยอะใครในที่นี้ใช้บัตรเครดิตแล้วสะสมแต้มแลกเป็นของรางวัลครับคุณผู้หญิงน่าจะมีสิ่งนี้เออคุณผู้หญิงน่าจะมีสิ่งนี้ ขอบคุณข้อมูลยินดีครับพี่วินะครับใครชอบข้อมูลแบบนี้นะก็ไปฟังย้อนได้นะเดี๋ยวเราลงอยู่ใน YouTube ให้คืนนี้นะครับถ้าเป็นไลฟ์สดตอนเย็นมีเซฟไว้ถ้าเป็นตอนเช้าไม่มีเซฟโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้คุณได้ทําบางอย่างที่เกินความคาดหวังให้ลูกค้าคุณหรือเปล่าธุรกิจทุกธุรกิจนะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์การทําบางอย่างที่เกินความคาดหวังเนี่ยทำให้ได้ใจลูกค้าเสมอใครคิดว่าจริงไม่จริง แล้ตัวอย่างโอป,ป้าไปกินก๋วยเตี๋ยวปากเอ้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวสิเป,เป็นเป็นข้าวเปียกปากหมาอยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่มึงเลยเนาะเขาเนี่ยจำได้ว่าโอป,ป้ากินข้าวเปียกพิเศษไข่สี่ฟองมันจะเป็นแบบไข่แบบไม่เชิงว่าออนเซนอะเออไม่เชิงว่าออนเซนแต่ก็เป็นก้้ากึ่งออนเซนอะพี่เขาบอกว่าเอา้า มึงเขาจะพูดใน้พอนะร้านนี้มึงไข่สีใช่ไหมเขาเปียกพิเศษไข่สีใช่ไหมเห็นหน้ามึงกูจําได้มึงอะแดกเยอะโอ้ยนะครับ้ยมึงอะแดกเยอะโอ้โหนะครับมันคือการเกินความคาดหวังว่าเฮ้ยจําฉันได้ยังไงเพราะอะไรรู้ปะโอป้าไม่ใช่คนจังหวัดเลยสวัสดีครับพี่หมอโอป้าเป็นคนจังหวัดอุดรแต่ว่าโอป้าเนี่ยไปออกรถจังหวัดเลยประมาณเดือนละสองครั้งพี่ครับโอป้าไปแค่เดือนละสองครั้งแล้วไปกินข้าวเปียกร้านเขา เขาจําได้อ่ชอบแบ็คกราวใช่ไหมเขาจําได้ครับว่าโอปป้าชอบกินข้าวเปียกพิเศษพิเศษมากๆคือร้านเขาเข้าวเปียกยี่สบาทแต่อปป้าจะสั่งห้าสิบาทไข่สี่ฟองเขาจําได้ครับมันเกินความคาดหวังว่าเฮ้ยทาไมจําเราได้นานทีเรามาใครรู้สึกดีใจเวลาเวลาร้านค้าจําเราได้ใครรู้สึกด,ด,ดีใจครับพิมพ์เลยครับว่าดีใจเราจําได้ว่าลูกค้าชอบเฮ้ยร้านไอ้เจ้าของร้านนี่จําได้ว่าเราชอบกินอะไรเราแบบเฮ้ย จำได้ไงวะทําไมจําเป๊ะมากแล้วรู้ด้วยนะมึงไม่เอาวุ้นเส้นหรอกกูรู้กูรู้มึงกินข้าวเปียกอุ้ยรู้ด้วยร้านนี้ชื่อข้าวเปียกปากหมานะคุณไปหากินได้เขาจะพูดกูมึงนะแล้วเขาก็จะห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือนะครับโอเคไหมกูเนี่ยหาโตให้มึงนั่งเลยมึงอ่ะนอกจากมึงกินกูมึงรีบกินรีบไปนะมึงรีบกินรีบไปแล้วมึงไม่ต้องนั่งนานแล้วมึงยังซื้อกลับบ้านมึงจะเอาไหมสามสิบโลกูขายให้มึงคือคือเขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเขารู้ว่าเราชอบซื้อกับบ้้้าานดดวยจํไอีก แล้วเวลาที่เรากินเสร็จเขาจะจัดชุดมาให้เราคือปิดการขายโดยที่เรายังไม่ได้เอ,อ่ยปากคุณเข้าใจไหมแม่งโคตรเกินความคาดหวังคือโอป้าชอบกินข้าวเปียกมากแล้วเขาก็จะเอาเข้าวเปียกหกิโลมาให้โอป้าพร้อมหมูยอมืองนะอย่างมึงต้องกินหมูยอด้วยเข้าใจปะมึงจะกินเนข้าวเปียกไม่มีหมูยอไม่ได้นะเว้ยมึงต้องกินข้าวเปียกกูมันถึงจะเป็นข้าวเปียกปากหมานะมึงคือคือกูถูกป,ปิดการขายห้าโลใครเข้าใจไหมครับเออแต่ว่าโอป้าชอบเขานะ แล้วพี่เชื่อไหมครับข้างๆร้านข้าเปียกปากหมาสว่วนนะครับพี่อุ้ยข้างๆร้านข้าเปียกปากหมาเนี่ยเป็นร้านเข้าเปียกติดกันเลยไม่มีคนเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะเข้าเปียกอร่อยมากมันจะเป็นแบบเส้นแบบไม่เล็กไม่ใหญ่มันจะเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับแต่ว่าเป็นเส้นก๋วยจับเส้นเล็กๆเหมือนเข้ากับเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยคือถ้าเป็นเข้าเปียกที่อุดรเส้นมันจะแบบเท่านิ้วก้อยถ้าเป็นเส้นเข้าเปียกที่อุดร แต่ถ้าเป็นเส้นข้าวเปียกที่มังเลยเนี่ยจะเป็นหนึ่งส่วนสามของนิ้วก้อยอ่ะคือเท่ากับเส้นเล็กนะครับอร่อยมากแล้วพี่ใช่ไหมครับร้านข้าวเปียกที่ติดกันกับร้านเนี้ยไม่มีคนนั่งเลยไม่มีคนนั่งเลยได้เลยครับดูที่ y o u t u ติ t i ต t อกมาสวัสดีครับพี่กิวโซกูสสวัสดีครับพี่พนันทพัฒน์พี่น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรบางอย่างที่เกินความคาดหวังคุณรีเมมเบอร์ชื่อเขาได้คุณจำเขาได้ หรือคุณรู้ว่าเขาชอบอะไรคุณทักท้วงคุณให้รางวัลทางใจหรือให้รงางวัลทางกายเขาจะได้ใจครับแล้วเขาอยากจะกลับมาเอารงางวัลนั้นอีกมีทฤษฎีหนึ่งนะครับที่อยู่ใน Youtube เขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยให้อาหารกับน้องหมาเนี่ยนะครับแล้วเราก็กดกระดิง่งจนมีวันหนึ่งเนี่ยเราทำสิ่งนี้ซ้ำๆกับน้องหมาจนวันหนึ่งเราไม่มีอาหารให้แต่เรากดเสียงกระดิง่ง หมาก็จะยังเดินมาเหมือนเดิมพร้อมกับน้ำลายเยิมเย้มๆใครเคยได้ยินทฤษฎีนี้ครับใครเคยได้ยินทฤษฎีนี้ครับใครที่เรียนแบบพวกแบบสายวิทย์คณิตอาจจะเคยได้ยินสิ่งนี้นะครับอ่าขอบคุณครับนะครับเกลแม่คิดถึงขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมนุษย์เหมือนกันครับเวลามนุษย์เนี่ยได้ใจกับบางเรื่องแล้วอยากจะมาอีกเพราะธรรมชาติมนุษย์ชอบเสพครับ คุณกินก๋วยเตี๋ยวอะใครเคยกินก๋วยเตี๋ยวที่จังหวัดคุณแล้วอร่อยมากอยากจะกินซ้ำๆกินส้มตาอยากกินร้านเดิมซ้ำๆไม่อยากเปลี่ยนร้านใหม่ละถ้าชอบร้านนี้ฉันกินร้านนี้ใครเป็นครับเพมเป็น <c oughs> อย่างออป้านะกินเนื้อย่างร้านไหนร้านนั้นครับไม่เปลี่ยนร้านกินส้มตำร้านไหนร้านนั้นครับรักเดียวใจเดียวเอ้ยนะครับรักเดียวใจเดียวใครเป็นแบบนั้นครับบอกมาซะดีๆนะครับใครเป็นแบบนั้นได้ครับเพน ทำไมอะขอถามคําถามคุณครับทําไมคุณถึงไม่อยากเปลี่ยนร้านล่ะสําหรับร้านที่คุณกินจริงๆนะช่วยพี่มาบอกโอป้าหน่อยสวัสดีครับพี่มาดมามอุ่นคนสวยนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่หลินเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่โอ้โหเอาซะจำไม่ได้เลยพี่หลินแบบนี้สดใสสดในสดใน,นะครับดีมากดีมากนะครับคราวนี้นะครับบอกโอป้าได้ไหมครับว่าร้านอาหารที่คุณไปกินเป็นประจําทําไมคุณกลับไปไปกินน้ําซ้าบอกโอป้าหน่อยแล้วคุณไม่อยากจะเปลี่ยนร้านทําไมครับช่วยบอกหน่อยอย่างโอป้านะบริการดี รสชาติอร่อยอ่ะสําหรับพี่คืออะไรครับติดรสชาติมาดามองูนสวัสดีครับมาสีเหลืองสดใสพี่องูนของเรานะครับปังปังเลยๆนะครับและแน่นอนครับวันนี้คุณอยากกลับไปกินเพราะบางอย่างใช่ไม่ใช่เช่นเขาบริการดีเขาเรียกชื่อเราเขาจําเราได้ยกตัวอย่างมีร้านตัดผมเนี่ยที่วอป้าเนี่ยไปใช้บริการเป็น10ปีแล้วตั้งแต่เด็กจนแก่แล้วเนี่ย นะชื่อร้าน4บวกหนึ่งอยู่ที่ตลาดลังสีนานะครับโอป้าก็ชอบการบริการนะครับแล้วก็แบบเอ้ยพูดคุยรู้เรื่องนะครับเออแบบก็ไม่พูดคุยให้เราลำคาญจนเกินไปแต่แบบเขาพูดคุยแบบเฟรนลี่แล้วก็ตัดผมตามใจฉันตามใจฉันคืออะไรครับอ่าถูกต้องครับบางทีเนี่ยโอป้าเนี่ยไปตัดผมบางร้านเขาไม่ให้โอป้าตัดผมทรงที่โอป้าอยากได้เอา้าก็ในเมื่อผมเราเราอยากตัดแบบนี้เราอยากจะไถล้นนแบบนี้เราล้อน เขาไม่ให้โอป้าตัดเราโอป้าจะไปอีกทําไมเข้าใจไหมครับไครเข้าใจบิีเข้าใจก็เหมือนคุณอะมันแซบและนัวมากจ้าเออนะครับมันแซบหลายลายโอ้โหคือหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปกินบ่อยแล้วคุณอยู่คนละพื้นที่อย่างโอป้าเนี่ยถ้าไปจังหวัดเลยทุกครั้งจะไปกินข้าวเปียกปากหมาแล้วก็จะต้องไปกินร้านบ้านยายแต่ตอนนี้ร้านบ้านยายปิดแล้วด้วยพิษเศรษฐกิจถูกปะ แต่ว่าถ้าไปทุกครั้งจะต้องไปกินร้านบ้านยายจะต้องไปไปกินข้าวเปียกป่าหมาตอนเช้าอันนี้เป็นแบบคือตอนเช้าจะไม่กินอะไรนอกจากข้าวเปียกเพราะวันนี้การตลาดที่ดีที่สุดคือทําให้เขารักคุณครับพิมพ์พร้อมกันครับทําให้ลูกค้ารักฉันก่อนพิมพ์พร้อมกันครับทําให้ลูกค้ารักฉันก่อนแล้วเงินจะมา เคล็ดลับนี้นะครับโอป้าได้แบ่งปันคุณในคลิปวิดีโอใน t i k t o k และก็เพจ Facebook ไปแล้วนะครับในเช้าวันนี้ว่า3เคล็ดลับนะที่จะทำให้คุณเนี่ยมีลูกค้าเยอะๆเนี่ยทำยังไงเราแชร์ไปใน TikTok ตอนเช้านะครับแล้วก็แชร์ใน u t u b e ละแล้วก็แชร์ในเพจละซึ่งเป็นของวันที่11เดือน8นะครับคุณต้องทำให้เขารักคุณก่อนครับแสดงว่าเมื่อกี้ลูกค้าเขาปิดการขายโอป้าด้วยเขาเปียกแล้วจำได้ว่าโอป้ากินนะ่ะไข่สี่ฟอง ถามว่าวันนี้เนี่ยโอป้าจะชอบเขาไหมครับชอบโอป้าไม่เคยเดินเข้าร้านซ้ายมือเลยโอป้าเข้าแต่ร้านของเขาครับ <c oughs> และทุกครั้งที่ไปนั่งร้านนางจะปิดให้ตัวเขาเปียกห้าโลตลอดเวลาอ่ะอันนี้มาสามข้อแล้วนะครับเดี๋ยวทวนก่อนนะครับสามข้อนิดหนึ่งเนาะใช่ครับทำให้ลูกค้ารักฉันก่อนแล้วเงินจะตามมาขอทวนสามข้อก่อนละกันก่อนที่จะไปข้อสี่ได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมได้ครับ ขอทวน3ข้อก่อนละกันโอเคไหมนะครับข้อที่1สร้างทริกเกอร์หรือตัวกระตุ้นครับเช่นการแจ้งเตือนนะครับหรือคุณจะบอดแคสต์นะครับ,รนรบในการที่การบอดแคสต์ไม่ได้ไหมายความว่าต้องขายอย่างเดียวนะคุณคุยบางอย่างกับลูกค้าในบอดแคสต์เช่นสวัสดีวันนี้คุณเป็นยังไงบ้างใครที่ติดปัญหารเรื่องการขายอะลองพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยคุณคุยกับลูกค้าอันนี้คือเป็นโน t ติฟิเคชันอันที่2ให้อำนาจลูกค้าในการลงมือทํา เช่นถ้าเกิดว่าเป็นบัตรแพลตินัมของ s อซบใช่ไหมคุณเนี่ยสามารถที่จะจอดรถตรงแบบทางเข้าหน้าเซนทางเข้าเลยอะ่ะอ่คุณไม่ต้องไปเดินไกลๆเหมือนในพวกที่เขาไม่ได้มีบัตรนะหรือวันนี้คุณเป็นแบบ a อเอสเซเรเนตคุณมีห้องในการที่คุณจะนั่งรอทําธุรกรรมเนี่ยกับ AS เนี่ยคุณนั่งรอได้เลยครับเป็นห้องแยกไม่ต้องไปนั่งปนเสี่ยงโควิดกับใครแล้วคุณก็ยังมีน้ําแดงกินคุณมีขนมกินด้วยเออคุณมีทีวีจอใหญ่ๆดูคุณไปการบินไทย คุณมีแบบโอ้โหแบบขนมให้กินเยอะยะเต็มไปหมดอันที่สองโอเคไหมครับอันที่สามรางวัลที่ลูกค้าแทบไม่ได้คาดคิดว่าจะได้รับจากคุณรางวัลมีสองเรื่องนะครับทางกายและทางใจทางกายคืออะไรครับอาจจะเป็นของขวัญเช่นบัตรกิฟต์ไวเซอร์อย่างเช่นอ่ะยกตัวอย่างเช่นคุณแบบไปใช้บัตรเครดิตนะแล้วคุณได้รางวัลทางกายคือแบบคุณไปแลกแต้มไงคุณไปแลกแต้มนะครับแล้วคุณก็ได้กระเป๋าเดินทางคุณผู้หญิงชอบมาก คุณไปแลกแต้มนะแล้วคุณก็ได้บางอย่างกลับมาถูกไหมแต่ถ้าเป็นทางใจคืออะไรเฮ้ยคุณได้รับการชื่นชมคุณได้รับการแบบโปรโมทอันเนี้ยคนจะชอบคุณมากมากเลยและตัวที่สี่อ่าใครพร้อมแล้วสําหรับตัวที่สี่กดสี่มาได้เลยครับใครพร้อมแล้วสําหรับตัวที่สี่กดสี่มาได้เลยนะครับผมนะครับใครพร้อมแล้วใครพร้อมแล้วสำหรับตัวที่สี 4, เนะ่เทคนิคที่สี่นะครับอ่าพ์มาเลยครับนะครับเทคนิคที่สี่คืออะไรครับ พิมพ์สีมาเลยพิมพ์สีมาเลยนะครับโหวันนี้การตลาดช่วงเย็นนะช่วงนี้ใส่การตลาดให้คุณเยอะมากดีไหมครับใครคิดว่าดีพิมพ์ดีใครคิดว่าทุกครั้งเนี่ยเข้ามาไลฟ์สดโอปปอีสารหรือวิดีโอเนี่ยจะได้ไอเดียการตลาดเยอะแยะมากเลยในการช่วยธุรกิจคุณให้เติบโตใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับใครคิดว่ารู้สึกว่าได้ประโยชน์จากทุกไลฟ์สดทุกคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแง่ของทางเมนทอริงทางใจหรือทางในด้านของการทําธุรกิจคุณให้เติบโตใครคิดว่าดีพิมพ์ดี คือวันนี้เราไม่ได้พูดแต่ n l p ใช่ครับป้าจบ Certificate NRP แต่ป้าก็ Certificate ในด้าน Business Network มาด้วยตอนนี้ป้าไปถึงเลเวล2เลเว v e l แล้วนะครับของการเป็นเทรนเนอร์ป้าจะไต่ไประดับโลกให้พี่ดูนะครับตามสิ่งที่ป้าบอกไม่ได้เพื่อเป็นการพิสูจน์ให้พี่เห็นแต่ป้ารักการเป็นเทรนเนอร์มากนะครับป้าเป็นเทรนเนอร์มาตลอด17ปีในออฟไลน์แล้วก็มาเป็นเทรนเนอร์ในออนไลน์อีก3ปี20ปีแล้วครับที่เราเป็นเทรนเนอร์เราเห็นผู้คนเนี่ยมากกว่า8,500คนเนี่ย ที่เรียนกับเรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นปลดนี้มากขึ้นทําธุรกิจได้ดีมากขึ้นหรือคุณเนี่ยสามารถกู้วิกฤตให้กับธุรกิจคุณได้ลูกศิ์บางคนนะเป็นเจ้าของธุรกิจเรือยอทติดหนี้มากกว่าร้อยล้านมาเรียนสัมมนาแห่ของอรวยรุ่นถ้าจะไม่ผิดรุ่นสี่ที่หาดใหญ่นะครับเขาเนี่ยได้รับวิกฤตโควิดครับเป็นหนี้หนึ่งร้อยล้านถ้าเป็นคุณจะทํายังไงดีครับเป็นหนี้หนึ่งร้ยล้านบางคนบอกกูไปผูกคอตายดีกว่านะครับ แต่พี่เขาเนี่ยชื่อพี่พรปิยาเป็นผู้หญิงที่มีใจนักสู้มากชื่นชมครับเขาเนี่ยก็ได้รับการแนะนําจากอป้าในเรื่องของการแบบเห็นคุณค่าตัวเองตั้งแต่หัวจรดเท้าเขาแต่งหน้าใหม่เขาแต่งตัวใหม่อ่าเยี่ยมเลยครับทําให้อุ้ยได้ลูกค้ารายสดมากทําให้อุ้ยกล้ารายสดยินดีครับอย่างพี่พรปิยานะครับเขาได้สแกนตัวเองใหม่ตั้งแต่หัวจรดเท้าตอนยุคโควิดเนี่ยโควิดปีแรกเขาได้รับผลกระทบนะครับ เป็นหนี้ร้อยล้านโอป,ป้าว่าคุณคงไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแต่พี่เขาเนี่ยจิตใจดีมากเขาตั้งใจเรียนแล้วเขายังอารมณ์ดีเขามาเรียนคอร์สออนไลน์เดอะเมจิกหนึ่งแล้วก็เรียนสัมมานานะครับสวัสดีครับยายโชมนะครับอ่าอะไรนะโอป,ป้าไปเรียนกับโทนี่สุดยอดใช่ครับโอป,ป้าเรียนจบแล้วนะครับกับโทนี่นะครับเหลือแค่หลังโควิดซาโอปอบป้าจะไปเรียนแบบที่เป็นกรุ๊ปใหญ่นะครับที่เป็นแบบเขาเรียกไงนะแพตตนัมกับเขานะครับอยากไป อย่าไปอยู่ใกล้ๆนะครับเออคือเรียนจบปละว่หละแต่อยากไปอยู่ใกล้ๆอย่าไปฟิจิอย่าไปเอาตัวเองแช่น้ําแข็งนะครับหลายๆชั่วโมงมันคงจะเย็นตูดดีนะพี่เนาะ <c oughs> เออคือถ้าใครไปฟิจิมันจะเป็นแพ็กเกจนะสำหรับคนที่เป็นแพลตินัมนะครับก็จ่ายหลายแสนหลายล้านเลยทีเดียวนะครับแต่อยากจะไปนะมีความฝันไว้ให้โควิดซาก่อนลวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับพี่พรปิยาก็เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ตอนนี้หาเงินได้มากขึ้น ถึงนี่น้อยล้านจะยังไม่จบโวมันก็แค่ปีเดียวเนาะนี่ร้อยล้านเนาะแต่ว่ามันยังไม่จบไงแต่ว่ามันทําให้เขาเงินเข้าพี่คิดดูนะพอโควิดมาเงินไม่เข้าพี่พรปียามันหลายเดือนมากเขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเขาก็แบบไปหากินเหล้าเมายานะครับจนอปป้าบอกเขาว่าพี่อย่าทําร้ายตัวเองอย่างนั้นอีกเลยพี่เริ่มต้นใหม่ได้พี่แค่เปลี่ยนกลยุทธ์นะคะพี่แค่เปลี่ยนกลยุทธ์และเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์มาทําธุรกิจกับคนไทย เป็นเลยยอดเหมือนเดิมแต่เป็นคนไทยไงทําข้อเสนอออฟเฟอร์สําหรับคนไทยถ้าวันนี้คุณทํางานกับต่างประเทศไม่ได้คุณต้องทํางานกับคนไทยโอเคปะเป้าหมายคุณต้องไม่เปลี่ยนนะครับในชีวิตนี้แต่คุณจะเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการพิมพ์พร้อมกันครับเป้าหมายชันเนี่ยมันใหญ่มันดีละเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเปลี่ยนได้แสดงว่าอะไรครับคุณเปลี่ยนวิธีการคุณได้อยู่ตลอด คุณก็แค่ไม่ต้องทําการตลาดกับต่างประเทศอันเนี้ยก็ทําให้เงินเขาครับเข้ามาทีละล้านทีละแสนอันเนี้ยมันทําให้เริ่มมีเงินสดเข้าบัญชีถามเลยครับถ้าคุณมีเงินสดในบัญชีใจฟูขึ้นไหมครับใครคิดว่าใจฟูพิมเลยครับว่าใจฟูใครคิดว่าใจฟูขึ้นพิมเลยครับว่าใจฟูอันเนี้ยนะโอป้าอ้างอิงจากเทคนิคนี้เนี่ยโอป้าเอาเทคนิคในห้องเรี้ยงแคมทชีวิตที่โอป้าเรียนกับคุูอ้อยเนี่ยมาช่วยพี่พรปียาในวันนั้น ทำยังไงก็ได้ให้เงินเข้ามาในบัญชีคุณให้คุณใจฟูก่อนถ้าวันนี้คุณจ่ายหนี้สินหมดอายุตัวอย่างคุณมีเงินหนึ่งร้อยบาทคุณเอาเงินไปจ่ายหนี้หมดหนึ่งร้อยบาทโดยที่ไม่เหลือเงินติดบัญชีเลยคุณแม่งจะทริกเกอร์แบบในทางลบมากคือมีตัวกระตุ้นว่าเฮ้ยเงินในบัญชีฉันหมดฉันไม่อยากหาเงินแล้วเพราะว่าหามาได้ก็ต้องจ่ายจนหมดคุณจะเป็นคนที่ไม่อยากจะหาเงินเลยใครเข้าใจประเด็น,นี้ที่ป,ป้ากำลังพูดครับ ถ้าคุณมีเงินหนึ่งร้ยบาทแล้วคุณต้องจ่ายหนี้สินไปหมดหนึ่ง้อยบาทเนี่ยสมมติว่าเป็นหนึ่ง้อยบาทจะได้คิดง่ายๆคุณจ่ายหนี้สินหมดหนึ่งร้อยบาทคุณหาเงินได้ร้อยคุณจ่ายร้อยคุณจะไม่เหลือกระจิกกระใจไว้หาเงินเลยคุณต้องแบ่งเงินอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับอ่ะมีร้อยบาทใช่ไหมหักไว้อย่างน้อยสามสิบาทติดตัวอีกเจ็ดส่วนใช้หนี้ได้แบบนี้ได้ใครพอจะเข้าใจที่ว่าป้าพูดครับพิมพ์นะครับว่าเข้าใจ หลักการของ aki, โรเบิร์ตคิโยสกิอป,ป้าเคยทาคลิปวิดีโอให้คุณในทิกต o กแล้วก็เพจแล้วในวันก่อนนะครับที่เป็นรูปหน้าโรเบิร์ตคิโยสกิปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสภาวะความเครียดบ้างก็ได้ในเรื่องการเงินหลายครั้งเนี่ยเราหาเงินมาเท่าไหร่เราเอาไปจ่ายนี่แล้วเราก็นิยามตัวเองว่าฉันหาเงินไปจ่ายนี่ฉันหาเงินไปจ่ายนี่แล้วใครมันจะอยากทําเงินละ่ะก็นี้เมื่อคุณหาเงินไปจ่ายนี่คุณอยากหาเงินไปจ่ายนี่น้องเงินก็จะบอกว่าอา้าว ถ้าหาเงินฉันไปจ่ายนี่ฉันก็ไม่อยากอยู่กับเธอเธอเห็นประโยชน์ฉันแค่นี้แต่คุณควรจะแบ่งเงินอย่างน้อยส่วนหนึ่งเก็บไว้อันนี้เป็นเทคนิคที่โอป้าใช้เลยนะตอนที่โอป้าปลดนี้โอป้าเคยมีเงินเดือนทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นขายของได้เพิ่มเติมหน่อยอีกห้าหมื่นในออนไลน์ก็จ่ายนี้เขาไปหมดเหลือเงินติดบัญชีแค่สองพบาทจะเอาใจที่ไหนไปสู้หาเงินใครเก็ตพิมพเก็ตครับ คุณจะเอาจิตใจที่ไหนไปหาเงินวะมันมีแค่สองพันบาทเฮ้ยนี่กูทางานอนะ่ะทั้งเดือนกูต้องเหลือเงินสองพันบาทถามจริงคุณมีกําลังใจไปทํางานไหมครับใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีครับใครคิดว่าไม่มีพิมพ์ไม่มีคุณไม่มีแรงหรอกเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ประกอบการที่ฟังอยู่ตอนนี้เจ้าของธุรกิจหรือแม่ค้าออนไลน์คุณมีปัญหานะครับอ่าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินเก็บเงินสดไว้ส่วนหนึ่งครับ แล้วเจราจากับเจ้าหนี้ของคุณเอาว่ายังจ่ายได้ไม่หมดอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยป,ป้าเป็นหนี้ธนาคารก็เจราจากับธนาคารว่ายังจ่ายก้อนใหญ่ไม่ได้จ่ายได้แก่ก้อนขั้นต่ําอันนี้เป็นต้นมีใครคิดว่าได้ประโยชน์จากสิ่งที่อป,ป้าพูดครับพิมนยครับว่าได้ประโยชน์มากมีใครได้ประโยชน์อครับป้าจะแทรกเอนแทรกไปเป็นระยะให้คุณนะครับโอเคไหมนะครับข้อที่สครับ มางคนบอกเอา้ากลับมาข้อที่สี่แล้วหรอใช่ครับข้อที่สี่ในการที่จะทําให้ลูกค้าคุณกลับมาซื้อซ้ําซื้อเพิ่มนอกจากคุณสร้างทริกเกอร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับเชื่อมลูกค้าบ่อยๆให้พื้นที่อํานาจเขานะครับอ๋อได้ประโยชน์มากกับคุณครับให้ประโยชน์เขาแล้วก็ให้รางวัลบางอย่างกับเขานะครับอันที่สี่คือคุณต้องทําให้เขานะครับลงมือทําบางอย่างตอบแทนคุณบ้างเขาถึงจะอยากเป็นที่รักของคุณครับถ้าวันนี้คุณมีแฟน แล้วคุณเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อแฟนใครสังเกตบ้างครับว่าเวลาที่เราทําทุกอย่างเพื่อแฟนแฟนมักจะบอกเลิกแล้วก็ทิ้งเราสําหรับคนที่แบบเป็นแบบสมัยป๊อปปี้เลิฟอ,อะนะไม่เอาแบบที่แต่งงานกันแล้วนะครับหมายถึงว่าในกรณีที่คุณเป็นแค่แฟนนะไม่ใช่ผัวเมียรหรือคุณเคยเป็นวัยรุ่นอะเวลาที่เราทําบางอย่างให้เขาทุกอย่างทําสิ่งดีๆให้เขาแต่เขาอะกับทิ้งเราเร็วมากใครคิดว่าเป็นพิมพ์เป็นครับ เปอร์เซนต์นะครับเรื่องนี้นักเรียนเนี่ยที่เข้าไปเรียนห้องเรียนเข็มทิศชีวิตเนี่ยกับรูอ้อยเนะี่ยส่วนใหญ่เปอร์เซนต์อย่างนี้ครับทำดีกับเขารักเขาทําให้เขาทุกอย่างเปย์เขาหมดดูแลเขากระทั่งแต่แบบเสื้อผ้าหน้าผมเงินความสุขความรักความซื่อสัตย์ให้เขาหมดเลยแต่สุดท้ายเขาเจอจลัดเราเร็วมากเขาโยนเราทิ้งเร็วมากเลยครับ เขาโยนเราทิ <k ills> ้งอ่ะเป็นหมดเลยพี่สุซี่เป็นอ่ะพี่กิวโซกิสเป็นอ่ะเรารวมคอมมูนิตี้คนเป็นมาสิสวัสดีค่ะพี่ระดาอ่ะพี่ย้ายโชมก็เป็นเหรอพี่นกยุงก็เป็นอ่ะใครเป็นอีกอ่ะพิมพ์มาดูสิมีไหมใครเป็นอ่ะเป็นค่ะอ่ะพี่ระดาพึ่งเข้ามาฉันเป็นเลยใครเป็นบ้างครับเวลาที่เราทําดีกับใครบางคนเขาไม่มีโอกาสตอบแทนเราบ้างเลย เขารู้สึกหนักใจครับเอาจริงๆไม่ใช่ว่าการที่เราทําดีกับใครบางคนไม่ว่าจะเจ้านายเพื่อนแฟนแล้วเขาไม่เลือกเราเขาทิ้งเราไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีอันนี้ให้คุณเข้าใจตามนี้ก่อนได้ไหมครับมันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีเข้าใจแบบนี้ก่อนได้ไหมครับใครคิดว่าได้พิมพ์ได้มันไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีแต่มันหมายความว่าเขาหนักใจที่เขาเนี่ย มันเหมือนเขาติดหนี้เราอ่ะพี่พี่เข้าใจไหมเหมือนเราไปเลี้ยงข้าวเขาบ่อยๆเราไปเอส่งเสียเงินให้เขาเราไปซัพพอร์ตเขาอ่ะต้องใช้คํานี้เราไปเปย์เขาอ่ะบ้านเราเรียกเราไปเปย์เขาอ่ะเขาเหมือนเป็นหนี้เขามีความรู้สึกเหมือนเขากดดันเขาเป็นหนี้เขารู้สึกไม่ดีพอเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ครับเขาจึงต้องให้เราไปจากชีวิตเขาซะสวัสดีคับพี่เชิดพงศ์เขาจึงต้องให้เราไปจากชีวิตเขาซะ พราะเขารู้สึกว่ายิ่งเขาให้ยิ่งเราให้เขามากเท่าไหร่เหมือนน้ำหนักมันไม่เท่ากันนะพี่น้ำหนักมันอยู่ตรงเนี้ยน้ำหนักมันมากกว่าน้ำหนักที่เราให้เขามันมากกว่าและเขาไม่มีโอกาสตอบแทนเราเลยเขาจะรู้สึกแย่มากๆใครคิดว่าจริงพิมจริงเออจริงๆมันไม่เชิงว่าการแลกกันหรอกนะครับแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสทําดีๆกับเราบ้างเลยจริงๆความรักหรือการงานไม่ใช่เรื่องการแลกหรอก ี่คิดดูนะบางทีคุณเอาอกเอาใจเจ้านายโอกาสบางอย่างก็มากกว่าคนอื่นใช่ไม่ใช่ทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนเสมอแค่แง่ใดแง่หนึ่งเขาแค่รู้สึกหนักใจที่เราทำบางอย่างมากเกินไปเช่นเดียวกันครับคุณให้ความรู้ลูกค้าคุณเยอะมากในช่อง Tik t o k f a c e b o o k IG แต่คุณไม่เคยขอให้เขากดแชร์เลยคุณไม่เคยขอให้เขากดติดตามเลย <c oughs> เขาจะรู้สึกหนักใจมากเลยครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องขอเลยครับขอให้เขากดคนละหนึ่งแชร์อ่ะถ้างั้นกดแชร์ออกไปได้เลยครับเห็นไหมหรือขอให้คุณกดติดตามเราเพราะอะไรเขาได้ทําบางอย่างคืนโดยที่เขาไม่ได้เสียอะไรมีแต่ได้นะกดติดตามใครเข้าใจพิมเข้าใจครับตอนนี้โสดแล้วโอ้โหนี่มันเป็นสถาบันรวมคนโสดสถาบันรวมคนโสดชัดๆโอเคไหมเออจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้จะบอกคุณก็คือว่าทําให้เขาได้ลงทุนอะไรบางอย่างกับคุณบ้างกับธุรกิจคุณบ้างเช่นได้มีโอกาสกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดขอบคุณหรือบางทีลูกค้าเนี่ยก็ส่งอาหารมาให้อป้ากินที่บ้านก็มีบางครั้งลูกค้าส่งอ่ะอย่างพี่พินส่งฟองน้ํามาบางท่านส่งอะโวคาโดมาบางท่านนะครับส่งน้าปลาหวานอย่างแม่ตุ๊เนี่ยบางอย่างพี่ปรวันเนี่ยชาวนาพันล้านส่งข้าวมา แน่นอนครับคุณให้ลูกค้าได้ทําบางอย่างบ้างโดยที่คุณไม่ปฏิเสธย้ํานะครับให้ลูกค้าทําบางอย่างบ้างโดยที่คุณไม่ได้ปฏิเสธคือรับให้เป็นเข้าใจกรณีนี้ไหมครับรับให้เป็นสวัสดีครับอยากยกเลิกกําลังติดตามเยอะมากเลยนะ น้องโอป้าอยากยกเลิกกาลังติดตามเยอะมากตอนนี้มีหนึ่งหมื่นคนบางคนไม่ได้กดใจอ๋อถ้าเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครบ่อย,อยก็กดยกเลิกเพื่อนได้ครับพี่อ,อพี่หญิงนะครับก็ไปกดที่โปรไฟล์เขาแล้วกดยกเลิกเพื่อนได้นะครับเราต้องคัดเลือกนะ Tiktok นะครับให้มีได้หมื่นคนนะครับในในการติดตามอย่าไปเล่นสวนสนุกมั่วนะครับโอป้าบอกคุณได้ก่อนโอป้าถึงบอกคุณว่าการเกี่ยวก้อยกันเป็นเรื่องดีแต่ว่าถ้าคุณเกี่ยวก้อยมั่ว วันหนึ่งคุณก็ต้องมาลบเขาออกอยู่ดีมันเสียความรู้สึกมากกว่านะ TikTok มีฟอล l o w ได้1,000งพันฟอลโลนะครับแต่คนอื่นจะมา f o ล l o w คุณเป็นล้านคนก็ได้มีใครในที่นี้ไม่รู้สิ่งนี้ครับพิมพ์ว่าไม่รู้ TikTok เนี่ยของเราเนี่ยมันเหมือนแฟนเพจเลยอย่างอย่างอย่าง a c e b o o k เนี่ยเก็บนะครับผู้ติดตามนะครับได้ไม่อั้นแต่นะครับฐานคนได้ห0 0พคนสวัสดีครับพี่แก้วส่วน t ิ k ต ok เนี่ยเก็บได้หนึ่งคนใครไม่รู้พิมพ์ไม่รู้ครับ ไม่รู้ใช่ป่ะเอออย่าไปแอดเพื่อนมั่วนะพี่แอดแอดเพราะวันหนึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาลบเขาเสียความรู้สึกอีกสู้แบบว่าอะถ้าเขาไม่ใช่ลูกค้าเรายัางไม่รับถ้าเขาใช่ลูกค้าเราเรารับแค่นั้นเองนะครับอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท็กตอกมีพันนะถ้ามันเต็มพันจะต้องมานั่งลบเหมือนพี่หญิงพี่หญิงถ้าเกิดว่ามันมันเต็มนะพี่หญิงก็ลบ ลบคนที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการและธุรกิจพีช่ชัยไลโอป้าเข้ากลุ่มกับคุณคับพี่ทิพย์คนสวยน่ารักเสมอเลยพี่ทิพย์เนี่ยนานทีมาแต่ชัวร์น่ารักไอเลิฟยูนะครับไม่รู้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับการเกี่ยวก้อยกันเนี่ยมันดีแต่ว่าถ้าเขาไม่ใช่ลูกค้าคุณวันหนึ่งคุณก็ต้องลบมีฝรั่งโอ้โหไม่เคยได้คุยเลยถ้างั้นเข้าไปที่โปรไฟล์เขาแล้วกดอ่านฟอลโล่ได้เลยครับพี่พี่หญิงนะครับไม่ต้องเก็บไว้ เพราะว่าเราไม่ได้คอนแทคโอเคไหมถ้าเราไม่ได้คอนแทคกับใครหรือเขาไม่น่าจะใช่ลูกค้าเราอะกดลบเลยเพราะว่าเรายังเปิดสาธารณะไงเขายังมากดติดตามเราได้อยู่โอ้หมีบางคนเพิ่งรู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเกี่ยวก้อยยางมีสินโอเคไหมถ้าจะเกี่ยวก็คงเกี่ยวอย่างมีสินนะครับไม่เกี่ยวมั่วนะนะครับไม่เกี่ยวมั่วนะครับโอเคไหมใครเก็ตที่โอป้าบอกครับของติ๊ t o k อกหนึ่งหมื่นคนนะ แต่คนเนี่ยจะมาติดตามพี่เป็นกี่หลายล้านคนก็ได้นะครับทําให้พี่ดูหน่อยบุยโอป้าต้องไปยกเลิกใครพี่หญิงเอา,อางนี้พี่หญิงครับสมมติว่าพี่หญิงเนี่ยเล่นเท็กกอยู่ใช่ไหมแล้วควน,นี้มีใครบางคนเด้งมาที่หน้าฟีดข่าวแล้วพี่หญิงรู้สึกว่าพี่หญิงเนี่ยไม่คุ้นเคยกับเขาเอ่อไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กดจิ้มเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ครับอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวป้าดูเมนูให้แป๊บหนึ่งพี่หญิงกดไปที่หน้าหน้าหน้าเมนูของเขาครับ หน้าโปรไฟล์ของเขาสักกู่นะพี่หญิงกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเขานะครับแล้วก็กดคําว่ายกเลิกผู้ติดตามแค,นนคแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสมมุติว่าเราติดตามใครอยู่มันจะมีรูปคนใช่ไหมครับมันจะมีรูปคนพี่ก็แค่กดรูปคนอีกครั้งหนึ่งนะครับให้มันเป็นนะครับพี่ก็แค่กดรูปคนอีกครั้งหนึ่งให้มันเป็นรูปคําว่ายกเลิกติดตามโอเคไหมครับอืม อันนี้มีมีใครพอจะเห็นภาพไหมครับวิธีนี้นะครับเนี่ยไปกดที่รูปคนนะครับแล้วก็กดยกเลิกผู้ติดตามโอเคไหมครับโอเคไหมนะครับไปไปกดที่สมมุติว่าอะสมมติเราเล่นทิกตอกอยู่แล้วใครเด้งเข้ามาที่หน้านะครับเนี่ยใครเด้งเข้ามาที่หน้าเราแล้วบังเอิญว่ามันขึ้นว่าเป็นเพื่อนกันแล้วคุณไม่ชอบคุณก็แค่กดเข้าไปที่โปรไฟล์เขาแล้วก็กดยกเลิกเพื่อนนะครับนั่นแหละยกเลิกได้เลยนะครับแล้วคุณก็จะมีพื้นที่เพิ่มในการรับเพื่อนหนึ่งหมื่นคนนั้นโอเคไหมครับ อ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคในะในการลบผู้ติดตามนะครับเพิ่มไม่พอต้องลบให้เป็นด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยเรามักจะเพิ่มใช่ไหมเกี่ยวก้อยกันจ้าอย่าลืมลบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนที่ไม่ใช่ลบออกเพราะว่าอะไรยกตัวอย่างสมมติว่าพี่หญิงเนี่ยเป็นเพื่อนโอป้าในทิกตอกแล้วโอป้าไปกดไลค์พี่หญิงโอป้านะไปกดไลค์พี่หญิงคนที่เขาเป็นเพื่อนโอป้าก็มีโอกาสที่จะเห็นทิกต ok พี่หญิงด้วย นะเพราะฉะนั้นเราจะป็นต้องหากลุ่มเป้าหมายที่ที่มันคล้ายค้ายกันใกล้เคียงกันในช่องของเราเท่านั้นเราเปิดสาธารณะได้ถ้าเขาชอบเราเขาก็กดติดตามเราเองโอเคไหมครับเราจะกดติดตามนะเราก็เลือกแบาบงคนบอกเราก็เลือกนะครับพี่พี่กิวโซคุบอบกว่าฉันก็เลือกค่ะเออใครคิดว่า4ข้อนี้รวมถึงเทคนิคต,ต่างๆเก็ตมากขึ้นครับกับการทําธุรกิจคุณให้เติบโตพิมพ์ี่ยครับว่าโคตรเก็ต พิมพ์นะครับว่าโค้ดเก็ตนะครับไลฟ์สดนี้คุณสามารถฟังย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube อปไปอีสานเนาะยูทูบนะครับพิมพ์คําว่าอปไปอีสานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอีกประมาณ2อถึงสชั่วโมงเราจะมีลงให้กับคุณโอเคไหมนะเดี๋ยวโอป,ป้ายังไม่กินข้าวเลยทั้งวันนะครับวันนี้โอป,ป้ากินแค่ตอนเช้าแล้วก็วันนี้เราจัดสัมมนาให้กับนักเรียนสปีดเบลคอร์สลายปีเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์การขายโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะกินข้าวทีเดียวโอเคไหม นะครับโอเคไหมส่วนใครที่รอฟังหนังสือเสียงอยู่มีไหมครับวันนี้มีใครอยากจะฟังหนังสือเสียงนะครับแบบเป็นสตรีมไ์ก็สามารถนะครับรอได้นะครับประมาณสักไม่เกินน่าจะไม่เกินทุ่มครึ่งโอเคไหมน่าจะไม่เกินทุ่มครึ่งเราจะมีสตรีมไ์ที่ YouTube เป็นหนังสือเสียงให้โอเคไหมครับกินทิปกินทิปเออตอนนี้เนี่ยเนี่ยพี่เขาทอดไก่ทอดไปรอแล้วนะครับแมบบกินทิปได้กินไก่ทอดทิปนะครับโอเค <c oughs> โอเคนะครับ ได้ครับเดี๋ยวเราจะมีสตรีมไรที่ u t u b e นะครับตอนประมาณสักทุ่มไม่เกินทุ่ม40ใครอยากฟังหนังสือเสียงแบบสดๆก็มาฟังได้นะครับใครอยากฟังย้อนก็ฟังย้อนได้เลยไม่ได้ลบสตรีมไ์โอเคไหมครับวันนี้ก็มีในเรื่องของความรู้นะในเรื่องของหนังสือเสียงอีกนะครับที่จะเป็นความรู้อาหารสมองให้คุณก่อนนอนประมาณทุ่ม40เป็นสตรีมไ์นะคุณสามารถพิมพ์โต้อตอบได้ด้วยนะครับในสตรีมไ์ของ YouTube แต่ว่าถ้าเกิดว่า คนเข้าไม่ทันก็ฟังเป็นคลิปได้มันจะเซฟเป็นคลิปให้โอเคไหมครับโอเคไหมใครโอเคพิมโอเคนะครับและในช่วงท้ายฝากข่าวสารไว้นิดหนึ่งครับสวัสดีครับพี่โคตรกุ้งอ่ามาช่วงท้ายใช่ไหมเดี๋ยวเราย้อนได้นะครับใน YouTube อปป้าอีสานนอสสำหรับพี่โคตรกุ้งนะครับสำหรับใครที่ย้อนหลังไปที่ YouTube อปป้าอีสานได้นะอีประมาณไม่เกิน 2- อสาชั่วโมงเราจะลงให้ส่วนทุ่ม40เราสตรีมไรฟ์หนงเสือเสียงนะครับสตรีมไรฟ์เป็นไรฟ์สดเลยนะครับคุณสามารถเข้ามาฟัังได้โอเคคมรบ ได้เลยครับนะครับได้เลยจะไปจัดการแยกห้องเป็นสัดส่วนเหมือนโค้ดบอกดีมากครับและในช่วงท้ายฝากไว้นิดนึงครับวันนี้วันที่11แล้วนะครับวันที่14-15สิสิงหาคมที่จะถึงนี้เรามีเว็บมินาเกี่ยวกับการสอนคุณ ทำคอร์สออนไลน์นะครับใครที่ยังสนใจในการปั้นคอนนนร์สออนไนะลน,นะลนนะ์อันนี้เป็นรุ่น4ี่นะโอป้ารับรุ่นนะครับละ20คนนะครับอันนี้เป็นรุ่น4ี่รับได้อีก6คนนะครับเหลือสิทธิ์แค่6คนเท่านั้นนะครับเรารับเป็นรุ่นๆน,นะใครที่อยากจะเข้ามาเรียนการทำคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์ก็สามารถลงทะเบียนได้นะเหลือเวลาอีกแค่กี่วันเอ่ย11 1213นะั้นเหลือเวลา3าวันรวมวันนี้นะครับมีเวลา3วันนี้เราสอนนะครับวันที่ 1 4บสสิบงหาคมนะเป็นเว็บมินาเต็มวันและยังไม่หมดครับเรามีการวิดีโอคอร์คชชิ่งกับคุณอีก4ครั้งนะครับแล้วก็มีการติดตามนะครับมากกว่า30วันแล้วก็นะครับมีการตรวจการบ้านคุณทุกคนแล้วก็นะครับมียังไม่หมดครับยังมีในเรื่องของเฮดไลน์คอนเทนต์ให้คุณตลอดในระยะเวลาการฝึกไม่ต้องคิดเองครับมีให้ แล้วก็ยังไม่หมดครับมี40คลาสออนไลน์นี่เป็นครั้งแรกของการทำคอร์สสอนสร้างคอร์สออนไลน์รุ่น4 3รุ่นแรกไม่มีสิ่งนี้ทั้งหมดครับมีแค่คลา์สออนไลน์แต่รุ่นนี้ได้ทั้งเว็บพิหนากรุปโคชชิ่งนะเว็บพิหนากรุปโคชชิ่งแล้วก็การติดตามมูลค่ามากกว่า63,500ได้ทั้งหมดนี้เลยครับใครอยากเรียนรู้การํำคอร์สออนไลน์ไหมครับมีใครอยากเรียนนะครับพิมพ์นะครับว่าอยากนะครับ วันนี้เรามีโปรพิเศษให้นะเนื่องจากเหลือเพียงแค่3าวัาสุดท้ายแล้วเรามีโปรพิเศษให้สำหรับใครที่อยากนะครับสามารถพิมพ์ได้ครับว่าอยากเราจะให้ราคาพิเศษกับคุณแน่น,นอนครับเรารับจํานวนจำกัดเหลือเพียงแค่6คนเท่านั้นแล้วแต่อย่างที่บอกเรามีเวลาอีก3วันที่นักเรียนเราจะเข้ามาอีก6คน จริงๆแล้วเรามีสำรองไปแล้ว50คนนะครับในกลุ่มเรามีสำรองไปแล้ว50คนในกลุ่มแต่ว่าเราแค่รับเพิ่มได้อีก20คนไงแล้วตอนนี้มันเหลืออีกแค่6คนที่รับได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เยอะเกินไปโอเคไหมนะครับสำหรับคนที่อยากไปต่อนะมันเหลือ60ก็จริงแต่วันนี้โอปป้าจะให้สิทธิ์คุณแค่30คนที่สนใจไม่ต้องจ่าย8,9 0 0ครับซึ่งเป็นราคาเต็มจ่ายเพียงจ่ายเพียงนะครับราคา ,3990 ได้ทั้งหมดนี่เลยขอบคุณครับพี่พิมพ์ ได้เว็บไิหนานะครับสัมมนาออนไลน์2วันเต็มได้การติดตามนะครับ30วันตรวจการบ้านไม่ต้องเข้า f a c e b o o k กลุ่มปิดเดี๋ยวมีคนส่งให้คุณเรียนทีละวันทีละวันเลยแล้วก็ตรวจการบ้านทุกคนครับฟีดแบคทุกคนมีเฮดไลน์ให้ตลอดวันฝึกครับมีเฮดไลน์ให้ตลอดวันฝึก30วันนี้แล้วก็มีวิดีโอคอร์โคชิ่งตลอดนะครับในเดือนหนึ่งก็คือ4ครั้งอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับคุ้มไหม ทั้งหมดนี้63500นะครับตัวนี้สำหรับคนที่สนใจ3คนแรกสมัครได้ครับในราคา3,990บาทโอเคไหมครับสำหรับใครที่สมัครมาในวันนี้ก่อนเรามีแถมฟรีให้คืออ e ีบุ๊กคอนเทนต์ครับอีบ e ุ๊กคอนเทนต์นะครับเป็นหัวข้อคอนเทนต์แบบย,ย่อยๆนะประมาณสักไม่เกิน10หัวข้อหมายถึงหัวข้อหลักอะแล้วก็แต่เป็นหัวข้อย่อยให้กับคุณนะครับ อันนี้เรามีแถมอ e ีบุ๊กให้นะครับเป็นอ e ีบุ๊กที่เราแจกเว็บฟนักเรียนในเว็บมีหนาเมื่อกี้เรามีแจกอ e ีบุ๊กนี้ให้นะครับใครสนใจก็สามารถชําระบัตรเครดิตได้หรือเงินสดได้นะครับโอเคไหมนะครับอันนี้เราให้โปรโมชั่นสําหรับ3คนนี้โอเคไหมครับใครคิดว่าวันนี้โอเคมากกับเนื้อหาในวันนี้พิมพ์ Yes มาได้เลยครับเดี๋ยวป้าจะปิดไลฟ์สดละนะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนย้อนหลังได้ในบางช่วงเนี่ยมันมีกระตุกบางช่วงต้องขออภัยเนาะเนื่องจากว่า มันมีแบบคนโทรเข้ามานะครับในกลางคันนะครับท่องขออภัยด้วยนะหากมันสะดุดในบางช่วงนะครับโอเคไหมและเวลาที่คุณเรียนย้อนหลังสะดุดบางช่วงก็ไม่ต้องตกใจมันมีโทรศัพท์เข้าเนาะนะครับพี่หญิงทําได้แล้วเก่งมากนะครับโอเคนะครับเก่งมากครับพี่หญิงทําเป็นแล้วอะใครที่อยากจะยกเลิกเพื่อนนะเหมือนพี่หญิงก็ไปทําตามวิธีที่ป้าบอกนะส่วนเพื่อนเพื่อนม,มันไม่ยากไงก็กดกดกดชื่อคนนะั้นแล้วก็กดติดตามไม่ยากเนาะแต่อีลบเนี่ยทำไม่เป็นใช่ไหมเออ โอเคไหมครับใครจะลบใครจะเพิ่มเลือกเอานะครับณจุดจุดนี้โอเคไหมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะฝากนะครับไลฟ์สดอ่าได้ครับสวัสดีครับใครที่เพิ่งมาสามารถเรียนย้อนหลังได้นะครับสำหรับขอถามคำถามครับพรุ่งนี้เช้าคุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรครับพรุ่งนี้นะครับประมาณเก้าโมงกว่านะครับ คุณอยากเรียนรู้เรื่องอะไรครับป้าแบ่งปันอย่างเมื่อวานนะครับมีคนรีเควสตว่าตอนเช้าเนี่ยให้สอนเทคนิครึงใจคนในไลฟ์สดหน่อยอันนี้ป้าสอนละตอนเช้าได้เทคนิคกันไปเยอะมากเลยใช่ไหมนะครับตอนเช้าพรุ่งนี้อยากเรียนเรื่องอะไรครับพิมมาหน่อยอ่ะเลคเมเมนต์มาหน่อยครับตอนเช้าพรุ่งนี้อยากเรียนรู้เรื่องอะไรพิมพ์มาได้เลยครับเช่นเทคนิคปั้นทิกต o อกหรือธุรกิจหรือการแบบเริ่มต้นไลฟ์สดหรือการสร้างตัวตนการคิดหัวข้อคอนเทนต์อยากได้อะไรพิมมาเลยครับ พรุ่งนี้เช้าเป็นสเปเชียลไลฟ์เหมือนเดิมครับท่ทุก9โมง15ครับเรามีสเปเชียลไลฟ์ให้ช่อง t i k ต o อไม่มีอัดต้องฟังสดครับอยากได้เรื่องอะไรครับอ่าพี่หญิงบอกว่าอยากได้การไลฟ์สดครั้งแรกอืมถ้าไลฟ์สดเนี่ยมีม,มีมีในคลิปนะพี่หญิงมีในคลิปวิดีโอด้วยนะครับในคลิปที่ลง t i k ต o อเอาไว้เรียนการเปิดใจและเข้าไปนั่งในใจลูกค้าอ่าพี่กิวโซกูดบอกมีไหมครับใครอยากเรียนรู้เรื่องไหนสวดสดีครับพี่แมม ศูนย์ออนไลน์ Online หมอเซงอ่ามาเต็มชื่อเลยนะครับอ่ะมีใครอยากเรียนรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมไหมครับมีใครอยากเรียนรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมไหมครับพิมพมาไว้หน่อยนะครับว่าอ่าอยากเรียนรู้เรื่องไหนพี่เขินอ่ะอันนี้นะครับมีใครอยากเรียนรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีไหมอ่าโอเคนะครับอย่างเช่นบางคนบอกไลฟ์สดอ่าการนั่งในใจลูกค้าการการเปิดใจลูกค้าต้องเปิดอย่างไร ถูกไหมการเปิดใจลูกค้าต้องเปิดอย่างไรมีอีกไหมครับมีใครรีคูตนะหัวข้อได้นะครับเกี่ยวกับด้านการตลาดการขายธุรกิจปั้นช่องทิกตอกไลฟ์สดสร้างตัวตน NLP ได้หมดนะหรือคุณเครียดคุณจิตตกมีความกังวลก็ได้นะครับโบว่าเนี่ยเชี่ยวชาญทุกเรื่องที่พูดมานะครับคือทํางานด้านนี้เองด้วยแล้วก็เรียนจบมาด้านนี้เองด้วยนะครับแล้วก็เซอร์ติฟายเทรนเนอด้านนี้มาด้วยการทําคลิปขาย แบบไม่ขายอ่ะมีอีกไหมมีคนพูดเกี่ยวกับการขายมาแล้วสองคนอ่ะไฟ์สดหนึ่งคนการขายสองคนมีอีกไหมครับมีอีกไหมการขายของครั้งแรกหน้ากล้องอ่ะการขายมาสามคนละอ่ะปั้นช่องทิกตอกมาหนึ่งอ่ะปั้นช่องทิ๊กตอกมาหนึ่งมีอีกไหมครับเรา <c oughs> เรารีคูดนะครับตามที่คุณอยากได้เลยนะครับโอป,ป้าไม่ได้เตรียมเนื้อหาย,ายากครับมันมีอยู่ในตัวโอป,ป้าทั้งหมดอยู่แล้วนะครับโอป,ป้าไม่ได้ใช้โพยสอนคุณก็รู้อยู่ สอนสดแม่งตลอดเลยนะครับอย่างวันนี้ก็สอนสดตลอดเลยในเว็บมีนาจิตตกค่ะทําอย่างไรเอางี้ปั้นช่องทิกตอกอันนี้เดี๋ยวขอจดไว้ก่อนแล้วกันนะเผื่อบางทีแยกไปทําคลิปให้นะครับเช่นปั้นช่องทิกตอกใช่ป่ะอ่ะปั้นช่องทิกตอกนะครับจิตตกใช่ไหมจิตตกเรื่องอะไรจิตตกเรื่องเงินหรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจดนะครับจิตตกเรื่องอะไรเอ่ยจิตตกเรื่องเงินเรื่องแฟนเรื่องอะไรครับจะได้รู้จดไว้แล้วนะครับเนี่ยจดแล้วนะเอาสมุดมาจดแล้วตอนนี้อ่ะจิตตกเรื่องอะไรครับ จิตตกเรื่องเงินคุณหมอขอถามอาการหน่อยจิตตกเรื่องอะไรเอ่ยอ่ามีคนบอกว่าปั้นช่องที่ตกสองคนแล้วครับอ่าเทคนิคการเริ่มต้นไลฟ์สดใหม่ๆนะครับอะไรอีกครับการขายอ่าการปิดการขายอ่าการปิดการขายอ่าจิตตกเรื่องเงินหมายถึงว่าเราทําเงินไม่ได้ในตอนนี้หรือว่าตอนนี้เป็นหนี้ครับอ่ะลองถามอาการเพิ่มหน่อยจะได้รู้นะครับเป็นหนี้หรือแบบไม่ไม่ไม คือเครียดเรื่องเงินจนแบบไม่รู้ช่องทางการทําเงินเพิ่มนะครับลองพิมพมาให้หน่อยใครอยู่ในเพจ a c e b o o k พิมพได้เลยนะครับโอป,ป้าเก็บเลขกดอ,อันนี้จดไว้นะนี่เอาสมุดมาจดแล้วนะครับจะได้ทําคลิปได้ถูกนะครับคุณสามารถติดตามได้ทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ไลฟ์สดโอเคไหมบางวันเนี่ยที่พี่ทํางานอยู่แล้วพี่เข้าไลฟ์สดไม่ทันเป็นหนี้โอเคทํางานอะไรอยู่ครับเป็นหนี้ไม่มีช่องทางในการเอาเงินมาปลดหนี้ถูกไหมทักทายนะครับขอบคุณครับพี่9 9้านะครับ เป็นหนี้ใช่ไหมครับบางคนบอกว่าจิตตกเรื่องเงินเป็นหนี้โอเคอะไกด์ไลน์ครา่าวๆแล้วกันเนาะสําหรับคนที่เป็นหนี้นะครับทําอยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นครับข้อหนึ่งรักษาสภาวะอารมณ์ให้เป็นบวกเสมอยากมากครับแต่ต้องทําทำงานประจำโอเคอ่ะอันนี้แถมไว้ช่วงท้ายก่อนแล้วกันเนาะข้อหนึ่งนะครับคนรักษาสภาวะอารมณ์คุณหน่อย นะครับให้เป็นบวกคิดบวกตีความหมายเรื่องบวกถ้าคุณแบบเจอเรื่องแย่ๆตีความหมายเป็นบวกสําคัญมากครับและคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้จิงจนเหมือนเดิมคุณต้องทําให้ได้ต้องฝืนใจครับในการตีเรื่องบวกให้ได้ในเรื่องลบๆที่เจออยู่เช่นเจ้าหนี้มาทวงคุณจะได้อะไรจากการที่เจ้าหนี้ทวงเช่นทําให้เราต้องหาเงินได้เก่งขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็จํานวนมากขึ้นในระยะเวลาเร็วๆจากที่ทั้งชีวิตแม่งหาไม่ได้เลยอันเนี้ยสาคัญข้อหนึ่ง ข้อสองคุณต้องบริหารจัดการเงินออมเงินครับจะเป็นซิกจาก็ได้จะเป็น8ดจาก็ได้อ่าทำได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้พี่เกลนี่หมดแล้วนะครับอ่าอปอป้าอ่านว่ากิวโซกูดจริงๆเขาชื่อเกลนะครับแต่ว่ามันติดแล้วว่าขออ่านกิวโซกูดเนาะคือมันชินปากนะครับจริงๆเขาชื่อเกลนะครับในเพจ a c e b o o k เรียกว่ากิวเรียกว่าอะไรนะกิวโซกูด so แต่เขาชื่อเกลนะไม่เป็นไรเนาะมันติดชื่อนี้แล้วอ่ะนะคะเอออย่างเช่นพี่กิวโซกูดนะครับเขาก็ เรียนฟรีกับโอป้าแล้วเขาก็ปลดหนี้ไปแล้วคุณต้องบริหารจัดการการเงินนะครับเช่นออมเงินต้องฝึกครับแม้จะมีเงินน้อยต้องออมเงินอันที่สามคุณต้องหาช่องทางสร้างไรายได้เพิ่มถ้าไม่มีทักษะฝึกอะไรเพิ่มได้บ้างอันนี้เป็นตน้นเช่นถ้าเราไม่มีทักษะทําเงินต้องฝึกอะไรเพิ่มฝึกไฟ์สดไหมฝึกสร้างตัวตนหาเรียนคอร์สออนไลน์ที่เกี่ยวกับการทําเงินให้คุณหรือเปล่าอันนี้ก็ได้ หรือถ้าเกิดว่าคุณทำทิกตอกอยู่แล้วคุณอยากทําเงินได้จากทิกตอกก็เรียนคอร์สทิกตอกครีเอเตอร์ได้อันนี้ป้าก็มีซัพพอร์ตคุณหรือคุณอยากทําเงินแต่ไม่อยากออกจากบ้านคุณอยากทํา YouTube โอป้าก็มีคอร์สสอนทํา YouTube ให้กับคุณมันมีหมดไว้แล้วอ่ะมันอยู่ที่คุณจะอนุญาตให้คุณเข้ามาจอยสิ่งนี้หรือเปล่าใครเข้าใจสิ่งนี้พิมพ์เข้าใจอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่ไกด์ไลน์ไว้เดี๋ยวเราจะทําเป็นแบบคลิปวิดีโอให้ด้วยไลฟ์สดให้ด้วยดีไหมครับทั้งหมดนี้เลยไไมมม่่่่ววาาาจะะะเเเเเปป็็นนนนนททคคคคคิิลลสดชงี้กกออยยยรับ เทคนิคไอไลฟ์สดเนี่ยแล้วก็เทคนิคทำทิกตอกตอนนี้เราทำถึง EP 23แล้วนะครับดีไหมคุณสามารถเรียนทุกคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube อปป้าอีสานโอเคไหมรวมถึงเทคนิคปั้นทิกตอกเทคนิคทำเงินไอเดียทางธุรกิจเดี๋ยวอป้าจะทยอยทำเป็นคลิปสลับเป็นไลฟ์ให้ดีไหมครับต้องการคือบางทีถ้าคุณพลาดไลฟ์สดไปคุณก็ดูคลิปได้ดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีครับ และแน่นอนครับเรามีทั้งคลิปวิดีโออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีทั้งเจ้าตัวไลฟ์สดอยู่ละแล้วก็เดี๋ยวใน u t u b e เนี่ยเราเพิ่มช่องทางสตรีมไลฟ์อีกนะครับคือบางคนอยากฟังหนังสือเสียงแบบสดสดเลยอยากให้ออป้าเล่าให้คุณฟังแบบสดสดอันนี้อ๊อป้าก็จะจัดให้คุณอย่างเต็มพิกัดนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเสียงเราจะมี2แบบเป็นพอดแคสต์ที่ไม่เห็นหน้านะครับอันที่2นะครับเป็นพอดแคสต์ที่เป็นสตรีมไลฟ์คุณก็สามารถเข้าสดได้หรือเรียนย้อนได้ ไม่ว่าวันนี้คุณติดเรื่องใดคุณเล็กคอมเมนต์ใต้วิดีโอไว้ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไลฟ์ส่วนไม่ทันได้ไหมครับเช่นพี่หญิงทําอะไรไม่เป็นในติ๊กต็อกพี่หญิงพิมพ์คอมเมนต์ไว้หรือสมมติไว่จิตตกเรื่องเงินจิตตกเรื่องแฟนพิมพ์ใต้คอมเมนต์วิดีโอไหนก็ได้ครับโอป,ป้าอ่านวิดีโอเองนะครับไม่ได้จ้างแอดมินนะครับวิดีโอเนี่ยใน YouTube ใน Facebook นู้นนี่นั่นเนี่ยการตอบคอมเมนต์ไอเดี่พิมพ์ขอบคุณครับขอบคุณครับเนี่ยพิมใหม่เองเลยนะครับ โอป้าอ่านคุณเองนะแล้วโอป้าเลยรู้ว่าบางท่านเนี่ยใช้คําพูดเชิงลบกับตัวเองมากเกินไปบางท่านเนี่ยดูถูกตัวเองมากเกินไปทุกๆคอมเมนต์เลยบางท่านเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่เก่งไม่ดีพอตลอดเลยทําไมโอป้ารู้สิ่งนี้ครับโอป้าอ่านเองนะครับโอป้าใส่ใจคุณถึงขนาดนี้ในเวลาหกทุ่มหรือในเวลาที่โอป้าว่างโอปป้าก็จะมาอ่านคอมเมนต์พี่ เพื่อจะเอามาทำคลิปวิดีโอและตอบโจทย์พี่เพื่อจะช่วยซัพพอร์ตพี่ Transform พ์พี่ไม่แง่ใดแง่หนึ่งด้านการเงินด้านธุรกิจการขายการตลาดเพื่อจะให้คุณดีขึ้นในฐานะที่โอป้าเองเนี่ยเซอร์ไพรส์เทรนเมาแล้วเราเรียนกับคนระดับโลกมาทั้งหมดจรรยาบันเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทํางานกับลูกค้าเราอย่างดีที่สุดพี่ก็เหมือนพี่น้องโอป้าเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราช่วยกันครับโอเคไหม เพราะฉะนั้นใครติดจุดไหนถึงแม้จะไม่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนั้นคุณก็เล็กคอมเมนต์ได้เพราะอปป้าไปอ่านคุณเพราะมันเพราะอปป้าอ่านการแจ้งเตือนทุกวันเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมนะโอเคนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําให้ผู้คนนะในฐานะที่เราเป็นเทรนเนอร์เป็นลีดเดอร์ของโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับคุณก็ติดตามได้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณติดเรื่องไหนคุณอยากจะเจาะเป็นเรื่องอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างพี่เดี๋ยวนะ ไปสินะครับอ้อ่ะอ,ะ,อ,ะ,อะโอเคนะครับสําหรับพี่นะครับใครที่ติดเรื่องการเงินมาเรียนคอร์สฟรีชื่อปลดหนี้ขยี้รวยได้ครับกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วเลื่อนลงมาคําว่าปลดหนี้ขยี้รวยกดเข้าไปได้นะครับขอเข้าไปเรียนฟรีได้เลยหรือคุณจะกดที่ปุ่มแรกของการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ คือคุณกดลิงก์หน้าโปรไฟล์เข้ามาก่อนแล้วกดที่ปุ่มแรกมันจะเข้ามาที่ l i n แอบอกเขาว่าขอคอร์สปลดหนี้ขยี้รวยไปเรียนเลยครับ15วันนักเรียนเรามีเงิน3ามแสนสี่แสนปลดหนี้มาจากคอร์นี้เยอะมากนักเรียนของเราทําลายสถิถตินะครับปลดหนี้ภายใน1เดือนได้ในยุคโควิดเนี่ยบางคนปลดหนี้ภายในสเดือนหเดือนมีหลักฐานครับว่าปลดหนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูได้ครับ เป็นหนี้แต่เราไม่ได้ตายอ่าพี่กิวโซกูตบอกบอกว่าเรายังมีสกแกลภาพพี่กิวโซกูตเนี่ยก็ไปเรียนเหมือนกันเขาปลดหนี้มาแล้วครับจากคอร์สฟรีหรือการเรียนหน้าเพจเหมือนพวกพี่เนี่ยแล้ววันนี้เขาแค่มาเป็นหลักฐานให้กับพี่เห็นอย่างตอนนี้พี่กิวโซกูตอยู่ในเพจพี่กิวโซกูตบอกว่าสนับสนุนให้เรียนคอร์สปลดหนี้ขยี้รวยเลยค่ะพี่ไปเรียนได้เลยนะครับอันนี้เป็นคอร์สฟรีนะครับไม่ต้องจ่ายเงินนะครับชื่อคอร์สอะไรนะครับปลดหนี้ขยี้รวยนะครับ กดลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วกดไปที่ปุ่มแรกแล้วบอกว่าขอเรียนคอร์สปลดหนี้ขยี้รวยหน่อยแอดมินจะส่งลิงก์ฟรีให้กับคุณโอเคไหมแล้วคุณส่งการบ้านอป้าด้วยนะครับคอร์สฟรีก็มีการบ้านครับโอเคครับสวัสดีครับพี่ชายแมวคุณจะได้เรียนรู้เทคนิคที่ยวป้ากำจัดหนี้สินออกไปทั้งหมด15วันเต็มครับนี่คอร์สฟรีนะอ่า EP แล้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับประมาณนี้เอาทุกวิธีไปใช้ได้จริง นักเรียนเรามีผลลัพธ์มีคนเรียนมากกว่าพันกี่คนว่าพี่เกี่ยวจำไม่ได้พันสามร้อยหรือพันสี่ร้อยคนจำไม่ได้มีคนเรียนเยอะมากๆครับมีคนปลดหนี้ไปเยอะมากปัญหาพี่หญิงไม่กล้าไลฟ์สดโอเคอเดี๋ยวเอาป้าจดไว้นะไม่กล้าไลฟ์สดใช่ป้าโ้โหเหมือนคุณหมอเลยวะ <c oughs> คุณไม่กล้าไลฟ์สดใช่ไหมไม่กล้าไลฟ์สดอ่านี่ไงครับครูนกยูงปลดหนี้ขยี้รวยปิดบัตรเครดิตได้ภายใน นในระยะเวลาหนึ่งปีคุณนกยุงปลดหนี้ไปแล้วเห็นไหมมีหลักฐานเพิ่มมาเยอะนะอย่างเช่นพี่กิวสุกู๊ตเนี่ยปิดปลดหนี้ไปแล้วพี่แจงปลดหนี้ไปแล้วน้องสาสาปลดหนี้ไปแล้วนะหกบัตรภายในหนึ่งปี <c oughs> <c oughs> พี่บุ้งปลดไปแล้วสองบัตรอันนี้เป็นต้นอ่าเยี่ยมครับขออนุญ,ญาตทานน้ำแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> โอเคมีคนปลดหนี้บัตรเครดิตไปเยอะครับ <c oughs> ใครที่ติดเรื่องเงินโดยเฉพาะมาได้เลยครับ อันนี้เราเป็นคอที่ช่วยชาติจริงๆนะครับเปิดมาสองปีแล้วคุณเข้าไปเรียนเนื้อหาได้เลยได้ยินชื่อเสียงโอป้ามาจากครูหลายคนยินดีมากเลยครับโอป้ามีพาร์ทเนอร์เป็นโค้ดครูดังๆหลายคนนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ณฑิตหรือหลายคนนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักครับโอเคสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เปรี้ยวนะครับขอบคุณครับอ่ามีหลายคนแนะนํามาใช่ไหมขอบคุณครับ คือเราอยู่ในวงการโคนะ้ชเนาะเราก็จะรู้จักเพื่อนโค้ชมากมายนะโค้ชครูออนไลน์มากมายทั้งที่เป็นเทรนเนอร์แบบเรียนจบมาเลยนะหรือเป็นแบบคนที่เป็นแบบเป็นแบบจบระดับโลกมาก็มีนะรู้จักหมดนะครับตั้งแต่แบบระดับรากยาาจนถึงระดับนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะที่เขาแนะนํามาฝากขอบคุณเขาด้วยนะครับที่แนะนําพี่มานะคบพี่เปียวเนาะนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคร์สชื่อปลดหนี้ขยี้รวยเรียนฟรีนะครับใครติดปัญหาการเงินไปเรียนส่วนใครที่ติดปัญหาเรื่องการตั้งเป้าหมาย ก็มีคอร์สพิชิตเป้าหมายสร้างรายได้5้ถึงสิบเท่าเป็น NLP นะครับด้านศาสตร์ความสำเร็จเรียนฟรีเช่นเดียวกันตอนนี้พี่เกลบอกว่าพี่เกล,กเ,กลกเป็นคนไ like, ร้หนี้มีแต่ความสุขทําอะไรก็เหลือเฟือเนี่ยครับพี่เกลพิมพ์อยู่ในเพจ Facebook ส่วนพี่นกยูงก็อยู่ในทิกต o อนะครับอยากจะให้คุณเห็นจริงๆว่าเวลาที่คุณมีอิสรภาพทางการเงินแม่งโคตรโลง่งใครอยากโล่งบ้างครับพิมพ์เลยครับว่าอยากโลง่งแม่งโคตรโล่งใจ คนที่ไม่มีหนี้สินนะ่ะแม่งโคตรโล่งใจเพราะว่าเวลาที่คุณหาเงินมานะคุณได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไงดีไมด่ดีเออและนาบความรู้สึกคุณไปกับความรู้สึกนั้นเหรอครับแล้วเลิกคิดว่าวิธีการมันยากอย่าให้วิธีการคิดมันยากกว่าวิธีการเข้าใจปะวิธีคิดต้องต้องง่ายเข้าไว้ครับคิดแค่ว่าโอ้ถ้าฉันมีอิสรภาพทางการเงิน,นฉันโล่งว่ะ ชั้นโลกถ้าพี่ถูกหวยสามสิบล้านพี่ทําไงกรี๊ดโหถ้าโอป้าถูกสามสิบล้านนะพี่อาปาก <c oughs> จะกระโดดไปหน้าซอยจนหลังซอยเลย <c oughs> ปิดหมอลำเลี้ยงหมอลำซิ่งแต่โอป้าไม่ได้ซื้อครับอ,อันนี้จะโอป้าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แต่สมมติถ้าโอป้าถูกหวย <c oughs> ล่ะโอ้คืถูกหวยโอป้าเคยไปคาชะโนดแล้วแม่ค้าแม่ค้าที่ขายไอที่แบบไอแบบแบบูชาผ้าถูกหวยพี่ โอ้โหไม่เฝ้าแผงเลยค่ะน้องอย่าดูดไปเดี๋ยวพี่กีดก่อนโอ,โอป้าตลกมากเลยเขาไม่เฝ้าร้านเลยเออของหายช่างมันกูถูกหวยแล้วเป็นร้านพอจบปิดร้านปิดร้านได้เห็นไหมครับคุณต้องทําฟิลนี้และหน้าจิตไปก่อนว่าคุณต้องการโลงขนาดไหนอ่ะคุณคิดให้ได้ก่อนสวมการเป็นไปก่อนสร้างความรู้สึกนั้นในหัวจบทุกอย่างในหัวคุณได้อ่ะแล้ววิธีการไม่ใช่ปัญหาเลย วิธีการโอป้าเลคคอมเมนต์คุณในฐานะที่โอป้าจบด้านเ NO อ p อมาแล้วก็ปลดหนี้ของจริงใครที่ตางโอป้ามากกว่าสาปีคุณรู้อยู่แล้วว่าโอป้าเคยเป็นหนี้ใส่ชุดพนักง,งานประจำมาไล์สดสอนคุณเนี่ยอย่างวันนั้นครูแอนนาเชิญไปพูดครูแอนนาบอกโอ้ยเจอโอป้าตั้งแต่สมัยเป็นหนี้อย่างพี่นัชชาเนี่ยก็เจอโอป้าตั้งแต่เป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหนี้จิตตกโอป้าแค่ทําให้คุณดูว่าวันนี้โอป้าไปสู่ระดับไหนแล้ว คุณก็ทําได้ครับโอป้าติดลบเรื่องการเงินไม่มีทนไม่มีหน้าตักทางสังคมไม่รู้ใครจะมาแชร์ช่วยแต่โอป้ายังทําได้พี่ก็ทําได้แล้วอป้าอายกล้องด้วยเอาจริงดูเหมือนหน้าด้านครับแต่เอาจริงเป็นคนขี้อายถ้าต้องสบตากับผู้หญิงเนี่ยอายมากครับจริงๆอายขี้อายแต่เวลาออนสเตจอะต้องขึ้นเวทีขึ้นไรส์สดอันนี้โอเคมั่นใจชั้นยอดเยี่ยมถ้าคนขี้อายทําได้คุณก็ทําได้ครับพิมพ์พร้อมกันก่อนจบไรส์สดนี้ครับชั้นทําได้ ฉันทําได้ประกาศเจตจำนงของคุณมาอาสเัสดกบพีมาดามนะครับประกาศเจตจำนงของคุณมาว่าฉันทําได้ไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้และก็ไม่มีอะไรทําให้คุณเจ็บได้ถ้าคุณไม่เอนตัวลงไม่มีใครทําให้เราล้มลงได้เหยียบเราได้ถ้าเราไม่เอนตัวลงถ้าคุณรู้สึกขาดเรื่องการเงินคุณจะยิ่งเสีย ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีเหลือเฟือจากเชื้อเพลิงเดิมของคุณเนี่ยคือมีบ้านใี้อยู่มีรถให้ขับมีข้าวให้กินแม้มันจะน้อยก็ช่างอ่ะแต่คุณมีกินไงคุณไม่ได้ไปเก็บขยะก,กินโอป,ป้าเคยเก็บขวดขายเก็บเศษก,กระดาษขายด้วยซ้ําแต่ไม่ได้เก็บที่ขยะสปกปรกเก็บตามสำนักงานคุณไม่ได้ซิ้นไลไหมต่อขนาดนั้นคุณยังมีมือถือแล้วคนจนเขาไม่มีด้วยซ้ําแต่คุณมี คุณมีโอกาสถ้าคุณมีมือถือหนึ่งเครื่องวันที่โอป้าไล์สดมีมือถืออ่ะกาเล็กซี่โน้ตหน้าจอแตกไฟไฟ์ฟสดไม่มีไม่ไม่มีบอกเลยครับว่าคุณทําได้ต้นทุนที่ดีที่สุดคือใจถ้าวันนี้คุณไม่มีต้นทุนสู้เศรษฐีหรือคนที่เขามีทุนเอาใจคุณมาก่อนบอกเลยใจคุณใหญ่ใจคุณหนึ่งก่อนใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจนี่เรื่องจริงโอป้าติดลบมาพี่คิดเอานะ ไม่มีใครแชร์ช่วยนอกจากพวกพี่ทําไมโอป้าถึงรักพี่ทําไมโอป้าถึงช่วยพี่อยู่ตลอดพอพี่เองก็ซัพพอร์ตโอป้าตลอดต้นทุนคุณต้องมากกว่าคนอื่นถ้าคุณไม่มีเงินคุณต้องจ่ายเวลามีการบ้านให้คุณได้ไหมครับเย็นนี้ไปฟังคลิปวิดีโอในทิกตอกโอป้าวันนี้ที่โอป้าลงเกี่ยวกับเรื่องสามเคล็ดลับการประสบความสำเร็จได้ไหมครับเป็นการบ้าน ใครใครจะไปทําการบ้านนี้จบไลฟ์ส่วนนี้ปุ๊บไปติ๊กตอกวป้าแล้วไปฟังให้จบสองคลิปเลยนะมันเป็นคลิปความยาวสี่นาทีมันเลยต้องมีสองคลิปไปฟังสองคลิปนี้ครับจะบอกคุณเลยครับว่าถ้าคุณไม่มีเงินคุณต้องจ่ายเวลาครับถ้าไม่มีสุนต้องจ่ายเวลาและใจคุณล้วนๆ <c oughs> การปลดหนี้ไม่ได้อาศัยสกิลหาเหวอะไรเลยอาศัยเพียงใจกูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแค่นั้นเองครับกูต้องการความโล่ง นั่นคือจะทําให้คุณไปเหนือทุกอย่างครับมันจะทําให้คุณอยากเรียนมากขึ้นอยากจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะรายได้ของคุณจะเติบโตเท่ากับระดับศักยภาพของคุณนั่นคือข่าวดีครับสแสดงว่าถ้าวันนี้คุณรู้น้อยศักยภาพน้อยรายได้คุณจะต่ําหรือสูงครับต่ํานั่นเป็นเหตุผลว่า ทำไมโอป้าเนี่ยจึงลงเว็บม่หนาของต่างประเทศเรียนตลอดเลยเมื่อวานก็เพิ่งเรียนวันก่อนก็เพิ่งเรียนเดี๋ยวเมื่อลืนต้องเรียนอีกเดี๋ยววันที่สิบสี่เนี่ยสอนคอร์สสอนเรื่องคอร์สออนไลน์เสร็จเนี่ยตอนสี่โมงเย็นสามทุ่มก็ต้องเรียนอีกได้เลยหลังจบไลฟ์สดไปดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบแล้วทําความเข้าใจกับมันโอป้าย่อยเป็นแบบคลิปก็มีนะครับหรือบางทีพูดในไลฟ์สดก็มีโอเคไหมเพราะบางคนอาจจะไม่ได้เข้าไลฟ์สดโอเคไหมครับ สามเคล็ดลับที่จะใม้คุณประสบความสาเร็จไม่มีไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาจ่ายเวลามาคอร์สฟรีก็มีถมเถไปหรือ y ยู t u b โอป้าอีสานก็ไม่เคยลบนะโอป้าก็เอามีแต่เอาคลิปลงให้คุณอย่างอันเนี้ยโอป้าไลฟ์สดจบโอป้าก็เซฟให้คุณเพียงแต่เงื่อนไขคือตอนเก้าโมสิบห้าเราไม่ได้เซฟจักรวาลนนะ่มันอยู่เพื่อคุณ แต่คุณเนะ่ยมันเหมือนกับเส้นผมบางตามันเลยมองไม่เห็นครับ y t u t u เนี่ยมันก็ให้ข้อมูลเราฟรี Google มันก็ให้ข้อมูลเราฟรีเราอ้างต่างหากว่าเราไม่มีเงินแต่โอป้าก็ไม่ได้มีเงินเรียนคอร์สออนไลน์ในตอนแรกโอป้าก็เรียนฟรีใน Google YouTube ต้องขอบคุณเลย Google YouTube กับ Facebook เนี่ยที่ทำให้โอป้าได้เจอทั้งครูลุงอาจารย์มันดิตอ่าครูชัยหรือใครก็แล้วแต่ที่ทำให้โอป้ออา,าดรรปได้เรียนความรู้ฟรีๆเราโชคดีครับ ที่อยู่บนยุค 5G เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นไปได้รถบินได้ก็เกิดขึ้นมาแล้ว KFC ขายให้คนโดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานก็เกิดมาแล้วสร้างสะพานโดยไม่ต้องใช้คนก็เกิดมาแล้วครับรถเทสลาไม่ต้องใช้ใน้ำมันก็เกิดมาแล้วไม่มีอะไรไปมันยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์จริงๆโอเคไหม เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะปิดไลฟ์สดไปเพียงเท่านี้นะหากในบางไลฟ์สดเนี่ยมันมีมือบางโทษทีโอป้าวางกล้องไว้ทางซ้ายมือเวลาที่โอป้าปรับหน้าจอ t ท k ก o k ตอกมันอาจจะบางกล้องนี่คือบรรยากาศเรียวๆพี่เกียวบอกว่าสนุกนะคะเวลาเรียนเวลาใครมาเยืมเงินก็แชร์ให้ฟังถูกต้องครับดีแล้วพี่เกียวสกุนะคะพี่เกลนะคะเขาชื่อเกลนะคะแต่โอป้าเรียกกียวสกุ คือเหมือนกับมันคุ้นชื่อนี้ไปแล้วนะครับโอเคไหมไม่เป็นไรเนาะพึ่งมาพี่เปิ้ลย้อนหลังได้นะครับแต่พี่เปิ้ลจากออสเตรเลียนะครับโอเคขอบคุณครับพี่เปียวนะครับพี่เปิ้ลย้อนหลังได้นะเดี๋ยวอป,ป้ากำลังจะจบไ์สดพี่เปิ้ลย้อนหลังในเพจได้ครับหรือยอ้อนหลังใน u t u b e พอไปสารได้นะครับโหวันนี้ความรู้แพิ่มากพี่เปิ้ลต้องฟังให้จบนะพี่เปิ้ลของเราจากออสเตรเลียกี่โมงแล้วพี่ที่ออสเตรเลียนะครับกี่โมงแล้วพี่เปิ้ลที่ออสเตรเลียนะครับตามสบายได้เลยค่ะนะครับอ๋อ วันนี้พี่เปิ้ลมีข่าวดีมาบอกค่ะวันนี้ช่วยลูกค้าซื้อบ้านได้เก่ <g les> งมากดึงดูดเก่งมากนะคบพี่เปิ้ลเขาอยู่ในเพจตัวนี้ตอนนี้อยู่ในเพจออป,ป้านะครับพี่เปิ้ลนะครับเป็นคนที่ดึงดูดเรื่องดีๆมาในชีวิตเพียงแค่เขาคิดใหม่นะครับแล้วเขาดึงดูดแต่ความสุขความเจริญเข้ามาเก่งมากโอ้โหเก่งมากเลยสุดยอดยินดีด้วยนะครับจิตด,ดมากเลยนะครับโอเคขอบคุณครับอะ ยินดีนะครับยินดียินดีด้วยนะพี่เปิ้ลเดี๋ยวโอป้าจะปิดไลฟ์สดละนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เปิ้ลเรียนย้อนหลังได้ในเพจ a c e b o o k เลยโอเคไหมอยากให้พี่เปิ้ลก็เป็นคนหนึ่งนะเขาอยู่ต่างประเทศแต่เขาก็เรียนผ่านออนไลน์นะครับเขาดึงดูดสิ่งดีดีด้วยการใช้กฎแรงดึงดูดในการขอบคุณในการชื่นชมและเขาเปลี่ยนหน้าตักทางการเงินทางการงานกับความสุขชีวิตใหม่เลยเขาดึงดูดเพื่อนดีๆคอมมูนิตี้ดีๆมีคนปากยินดีด้วยนะคบพี่เปิ้ล มีคนในทิ๊กต็อกฝากยินดีด้วยนะคบพี่เปิ้ลโอเคพี่เปิ้ลจากออสเตรเลียครับอ่ามีคนฝากยินดีด้วยนะคบพี่เปิ้ลถ้ายัางไงเดี๋ยวเราปิดไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะพี่เปิ้ลย้อนหลังได้นะครับโอเคไหมอ่าพี่เปิ้ลย้อนหลังนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณสวัสดีนะครับโอเคขอบคุณครับ